อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโอตังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมีธรรมัตสังหะบาลีนะสาธยายพร้อมกันสัมมาสัมพุทธามาตุรังสาสาธรรมากนุตตะมังอภิวาทิยาปาสิสังอภิธรรมัตสังฆาตัตถุตตาภิธรรมัตจตุธาปรมัตถาโตจิตตังเจตสิกังรูปังนิพพานามิติสัพพะทาตัทธาจิตตังตาวาจตุพิทังหูติกามาวจรังรูปาวจรังอรูปาวจรังโรกุตรันเจติตัทธากะตมังกามาวจรังโสมนัสสะสหคตังทิฏฐิคาตาสัมปยุตตังอาสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกังโสมนัสสะสหคตังทิฏฐิคาตาวิปยุตตังอาสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกังอุเบกขาสหคตังทิฏฐิคาตาสัมปยุตตังอาสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกังอุเปคาสหคตังทิฏฐิคาตาวิปยุตตังอาสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกันติอิมานิอัตถาปิโรภาสหคตาจิตตานินามะโทมานัสสะสหคตังปฏิฆาสัมปยุตตังอาสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกันติอิมานิทเวปิปฏิฆาจิตตานินามะอุเปคาสหคตังวิจิกิจฉาสัมปยุตตะเมกังอุเปคาสหคตังอุทจจสัมปยุตตะเมกันติอิมานิทเวปิโมโมหาจิตตานินามะอิเจวังสัพพะทาปิทาวาทาสากุสรจิตตานิสัมมตานิอัตถทารุภมูรานิโทสะมูรานิจตวิทาโมหะมูรานิจตเวติทวาทาสากุสลาสิยุงอ้าวจิต89จิต89หรือ121ดวงคือโลกิยาจิต81โลกุตระจิต8หรือ40รวมเป็นจิต89หรือ121โลกิยาจิต81ดวงคือกามาวจรจิต54มหคตะจิต27รวมเป็นโลกิยาจิต81กามาวจรจิต54ดวงคืออโสภณจิต30กามาวจรโสภณจิต24รวมเป็นกามาวจรจิต54อโสภณจิต30ดวงคืออกุศลจิต12อเหตุกะจิต18รวมเป็นอโสภณจิต30กุศลจิต12ดวงคือโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2รวมเป็นอกุศลจิต12โลภะมูลจิต8ดวงคือโสมนัสสะสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังโสมนัสสะสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังสาสังขาริกะเมกังโสมนัสสะสหคตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังอสังขาริกะเมกังโสมนัสสะสหคตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังสาสังขาริกะเมกังอุเปคาสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังอุเปคาสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตัง
อสังขาริกะเมกังอุเปขาสหกาตาทิฏฐิขาตาวิปายุตตังอสังขาริกะเมกังอุเปขาสหกาตังทิฏฐิขาตาวิปายุตตังสสังขาริกะเมกังรวมเป็นโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2ดวงคือโทมนัสสะสหคาตังปาติคาสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังโทมนัสสะสหคาตังปาติคาสัมปยุตตังสะสังขาริกะเมกังรวมเป็นโทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองดวงคืออุเปกขาสหคาตังวิจิกิจฉาสัมปยุตตะเมกังอุเบกขาสหกาตังอุทธัจจะสัมปยุตตะเมกังรวมเป็นโมหะมูลจิตสองต่อไปอโสภณะจิตอะไรก็กุศลจิต12ก็รวมเป็นไงที่ต้นตอบไปไงวะอาเหตุกาจิต18ดวงคืออากุศลวิบากจิต7อาเหตุกากุศลวิบากจิต8อาเหตุกากิริยาจิต3รวมเป็นอาเหตุกาจิต18กามาวจรโสภณจิต24ดวงคือมหากุศลจิต8มหาวิบากจิต8มหากิริยาจิต8รวมเป็นมหากตาจิต27ดวงคือรูปาวจรจิต15อรูปาวจรจิต12รวมเป็นมหากตาจิต27รูปาวจรจิต15ดวงคือรูปาวจรกุศลจิต5รูปาวจรวิบากจิต5รูปาวจรกิริยาจิต5รวมเป็นรูปาวจรจิต15อรูปาวจรจิต12ดวงคืออรูปาวจรกุศลจิต4อรูปาวิกรวิบากจิต4วจรกิริยาจิต4รวมเป็นอรูปาวจรจิต12โลกุตระจิต8หรือ40ดวงคือมรรคจิต4หรือ20ผลจิต4หรือ20รวมเป็นโลกุตระจิต8หรือ40มรรคจิต4หรือ20ดวงคือโสดาปัตติมรรคจิต1หรือ5สกทาคามิมรรคจิต1หรือ5อนาคามิมรรคจิต1หรือ5อรหันตมรรคจิต1หรือ5รวมเป็นมรรคจิต4หรือ20ผลจิต4หรือ20ดวงคือโสดาปัตติผลจิต1หรือ5สกทาคามิผลจิต1หรือ5อนาคามิผลจิต1หรือ5อรหัตตผลจิต1หรือ5รวมเป็นผลจิต4หรือ20ไม่ได้ให้มันรู้ไปนะว่าบ่อยๆสาธยายบ่อยๆแล้วก็มาทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระเมื่อเช้านี้ถึงหน้าที่19นะพอขึ้น19ยังไม่จบดีก่อนจะขึ้นในหน้าที่20ให้เราท่านทั้งหลายลองอ่านเมื่อเช้านี้นะยังไม่ได้อ่านเพื่อจะทบทวนความเข้าใจด้วยในหน้า19นั่นแหละในบรรดาเลยในบรรดาอากุศลจิตที่ท่านประสงค์แสดงก่อนด้วยเหตุผลตามที่กล่าวแล้วนั้นพึงทราบว่าการที่ท่านแสดงโสโลภะสักตาจิตหรือโลภะมูลจิตก่อนก็เพราะในเวลาที่สัตว์ปฏิสนธิในภพทั้งหลายวิถีจิตวิถีแรกที่เป็นไปแก่สัตว์ผู้แรกได้ปฏิสนธินั้นเป็นวิถีของจิตที่สรคตด้วยโลภะเมื่อได้แสดงโลภะมูลจิตแล้วต่อจากนั้นไปท่านจึงแสดงจิตที่สัมปยุตกับปฏิฆะคือโทสะมูลจิตไว้ในลำดับต่อไปและแสดงโมมูหะจิตหรือโมหะมูลจิตไว้ในที่สุดโดยถือตามการเรียงลำดับแห่งมูลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่า
โลภะโทสะโมหะชะนี้แลอธิบายรูปะสหกตาจิตโลภะมูลจิต8ดวงจิตที่ดีหรือบุคคลผู้มีจิตที่ดีชื่อว่าสุมนะความเป็นจิตที่ดีหรือความเป็นบุคคลผู้มีจิตที่ดีชื่อว่าโสมนัสคำว่าโสมนัสนี้เป็นชื่อของสุขเวทนาทางใจที่เรียกว่าความสุขใจจิตชื่อว่าโสมนัสสัสหคตังสหรคตด้วยโสมนัสเวทนาก็เพราะความที่สหรคตคือละคนปนกันกับโสมนัสเวทนานั้นเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นต้นกับโสมนัสเวทนานั้นกล่าวคือเกิดขึ้นพร้อมกันดับไปพร้อมกันมีอารมณ์เดียวกันรวมทั้งมีวัตถุที่อาศัยเกิดอันเดียวกันกับโสมนัสเวทนานั้นคำว่าทิฏฐิกตะสัมปยุตตังสัมปยุตกับทิฏฐิความว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งชื่อว่าทิฏฐิเพราะมีความหมายว่าเห็นผิดที่จริงคำว่าทิฏฐินี้โดยปกติเป็นคำสามัญแปลว่าความเห็นเท่านั้นหมายถึงสัมมาทิฏฐิก็ได้หมายถึงมิจฉาทิฏฐิก็ได้แล้วแต่ว่าคำนี้ปรากฏในที่ไหนแต่ว่าในที่นี้พึงทราบว่าได้แก่มิจฉาทิฏฐิอันแปลว่าความเห็นผิดโดยที่ไม่ต้องมีคำว่ามิจฉากรรมกับอยู่ข้างหน้าเพราะมีความพิเศษอยู่เกี่ยวกับว่าเป็นอกุศลเจตสิกที่ประกอบกับอกุศลจิตและเมื่อเป็นอกุศลเจตสิกย่อมหาความเป็นสัมมาทิฏฐิมิได้แลทิฏฐินั่นเองชื่อว่าทิฏฐิกตะพึงทราบว่ากตะศัพท์ที่อยู่ข้างหลังนั้นไม่มีความหมายพิเศษอย่างอื่นข้อนี้ก็เหมือนอย่างที่กล่าวถึงสังขารว่าสังขารกตะกล่าวถึงตมะความมืดว่าตมะกตะเป็นต้นฉะนั้นนะครับนี่นะ อีกอย่างหนึ่งยังไม่อธิบายนะครับคำว่าสังขารกตะก็คือสังขารนั่นแหละชื่อว่าสังขารกตะฉะนั้นกตะในความหมายแรกไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรครับตมะกตะตมะแปลว่าความมืดกตะก็ไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรตมะกตะก็คือความมืดนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นศัพท์ที่ทำวาจาให้สระสรวยทิฏฐิกตะสัมปยุตตังถ้าเป็นทิฏฐิสัมปยุตตังเนี่ยมันก็พูดมันเหมือนขัดๆอยู่นะแต่ถ้าว่าทิฏฐิกตะสัมปยุตตังมันก็จะมีความไพเราะในส่วนของภาษาฉะนั้นคำว่าคตะจึงไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรนะฉะนั้นในส่วนของทิฏฐิกตะสัมปยุตตังคำนี้แม้ไม่มีคำว่ามิจฉากำกับอยู่ข้างหน้าก็ให้รู้เลยว่าทิฏฐิตรงนี้ได้แก่ความเห็นผิดเท่านั้นเพราะอะไรเพราะประกอบกับอกุศลจิตเมื่อประกอบอกุศลจิตจะหาความเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้แล้วทิฏฐินี้ก็เป็นทิฏฐิเจตสิกด้วยเป็นความเห็นผิดนะอยู่ในกลุ่มของพวกโลติกะ3คือโลภะทิฏฐิแล้วก็มานะในกลุ่มของอกุศลเจตสิกนะครับฉะนั้นจึงไม่ต้องมีคำว่ามิจฉาทิฏฐิกตะสัมปยุตตังเข้ามาให้เยินเยอะอันนี้ความหมายแรกนะครับไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรส่วนอย่างที่สองที่บอกว่าความยึดมั่นอัตตาและอัตตนิยะอัตตยะแปลว่าสิ่งที่เนื่องกับอัตตาส่วนอัตตาเป็นลักษณะของความเห็นผิดคือตัวทิฏฐิที่มีความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเนี่ยแต่จริงเขาเป็นอะไรเขาก็เป็นสักแต่ว่าธรรมะเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมหรือว่าจะเป็นขันธ์อายตนะธาตุที่เกิดตามเหตุแล้วก็ปัจจัยเท่านั้นเองแต่ที่ทีเนี่ยเขาถือเอาผิดไม่ตรงต่อความเป็นจริงของสัจธรรมเขาถือเอาความเป็นเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาก็เรียกว่ายึดมั่นอัตตา
ส่วนอัตตนิยะนี่ก็เรียกว่าสิ่งที่เนื่องกับอัตตาในเมื่อมีอัตตาก็ต้องมีสิ่งที่เนื่องกับอัตตาอะไรล่ะสิ่งที่เนื่องกับอัตตาเมื่อยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นเรามันก็จะมีสิ่งที่เนื่องกับเราคืออะไรคือสิ่งที่ตัวเองไปเกี่ยวข้องถ้าไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วแต่งงานกันบุคคลนั้นก็เรียกว่าอะไรเมียเราอย่างนี้นะผู้หญิงคนนั้นที่เราไปเกี่ยวข้องมันจะมีความรู้สึกว่าเป็นภรรยาเราอย่างนี้อยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันมามีลูกทำยังไงอีกก็มีความไปเกี่ยวข้องกับบุคคลคนนั้นอีกว่าเป็นลูกเรา อยู่ไปอยู่มาได้ลูกเขยได้ลูกเขยลูกสะใภ้ก็ไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นอีกว่าลูกเขยเราลูกสะใภ้เราต่อไปอีกมีหลานก็ไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นอีกว่าหลานเราอยู่ต่อไปต่อมายังไม่สิ้นชีวิตมีเหลนนะก็เหลนเรายังไม่ตายอีกมีหลอนไม่รู้มีหรือเปล่านะหลอนเนี่ยก็ไปยึดบุคคลนั้นอีกว่าเราคือมันเป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าอัตตนิยะสิ่งที่เนื่องกับอัตตาพอมีความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามว่าเป็นเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาสิ่งไหนที่มันไปเกี่ยวข้องมันยึดหมดมีบ้านก็บ้านเรามีรถก็รถเรามีอะไรก็เราเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นโดยความเป็นเราทั้งหมดทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมันไม่บอกว่ามันเป็นของใครเห็นไหมบ้านมันก็ไม่เคยบอกว่ามันเป็นของใครนะนะรถมันก็ไม่เคยบอกว่ามันเป็นของใครหรอกเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์แก้วแหวนเงินทองก็ไม่ได้บอกว่าเป็นของใครแต่ว่าเนื่องจากไอ้ความรู้สึกที่มันมีความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นอัตตาซะก่อนมันก็เลยไปยึดในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอัตตานั้นด้วยนะนี่ความยึดมั่นอัตตาอัตตนิยะที่เนื่องกับอัตตาแต่ความยึดมั่นตรงนี้เป็นในส่วนของมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิที่มีความเกี่ยวข้องมีความเห็นในสิ่งที่ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะแต่เมื่อกี้เนี่ยอธิบายในส่วนของโลภะที่เป็นไปพร้อมกับมิจฉาทิฏฐิบางทีโลภะมันโดดเด่นออกหน้าแต่บางครั้งก็ทิฏฐิโดดเด่นออกหน้าแต่ก็เป็นไปด้วยกันอันนี้เขาเรียกว่าอัตตากับอัตตนิยะสิ่งที่เนื่องกันกับอัตตานะพ่อเราแม่เราพ่อแม่มีจริงโดยปรมัตถ์ไหมไม่มีโดยปรมัตถ์ไม่มีนะครับมีแต่รูปธรรมและนามธรรมเพราะตัวเราก็ไม่ได้มีจริงมีจริงโดยความเป็นเรามีแต่ปรมัตถธรรมแค่นั้นเองฉะนั้นก็เลยไปยึดสิ่งเหล่านั้นน่ะว่าเป็นเราเกี่ยวข้องแล้วเข้าใจว่ามีจริงอยู่โดยสภาพด้วยเห็นไหมน้ำฝนมีอยู่ดีก็อยู่ดีเราน้ำหวานก็น้ำหวานเราเนี่ยเป็นอย่างนี้นะมันจะมีอย่างนี้แต่ว่าน้ำหวานไม่มีอยู่จริงโดยปรมัตถ์อยู่ดีไม่มีอยู่จริงโดยปรมัตถ์มีแต่ชื่อโวหารเท่านั้นเองแต่คนเนี่ยเขาไปเอาถือเอาโดยความเป็นจริงไงว่ามีอยู่จริงนี่มันก็เป็นองค์ประกอบของรูปธรรมนามธรรมนั่นแหละใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าสิ่งที่เนื่องกับอัตตาถ้ายกตัวอย่างนี้ก็เห็นได้ชัดนะมันจะมีความเข้าใจผิดในวัตถุนั้นไปด้วยเมื่อมีความเข้าใจผิดในตัวเองมันก็มีความเข้าใจผิดในวัตถุที่ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยมีความสัมพันธ์ว่าระหว่างยึดว่าอัตตากับสิ่งที่เนื่องกับอัตตาใช่ไหมความเห็นผิดมันเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วมันก็ไปยึดถือสิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกับตัวเองเข้าใจผิดในสิ่งเหล่านั้นไปด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าอัตตากับอัตตนิยะนะที่เรียกว่าทิฏฐิกตะเพาะไปคือยังลงภายในทิฏฐิ62หมายความว่าเนื่องในทิฏฐิ62คือทิฏฐิที่เป็นความเห็นทั้งหมดของสัตว์โลกจะไม่เกินความเห็นผิด62ประการนี้ที่พุทธเจ้าแสดงไว้ในพมชารสูตรนะพระสูตรสูตรแรกเลยนะในทีฆนิกายแต่ว่าความเห็นเนี่ยหลากหลายมากบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นยังไงนะอ่านไปก็งงว่ามันเห็นยังไงมันไม่เข้าใจความรู้สึกนั้นน่ะว่ามันเห็นแบบไหนนะมันเป็นความรู้สึกของทิฏฐิของกิเลสเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นไม่มีความเห็นแบบนั้นก็เลยเข้าไม่ถึงเราก็มีความเห็นอย่างเราในฐานะที่ยังละไม่ได้ในส่วนของสักกายทิฏฐินั่นแหละ
แต่หากว่ามีการฟังธรรมคำสอนพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆไอ้ทิฏฐิเหล่านี้มันก็จะถูกทำลายด้วยพระธรรมเทศนาของพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่พุทธเจ้าแสดงมันเป็นของจริงเป็นของที่ถูกตรงต่อความเป็นจริงมันก็จะกำจัดความเข้าใจผิดในส่วนของปริยัตินะในส่วนของปริยัติในความเข้าใจผิดมันก็จะไม่กำเริบเกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่สามารถมาดละได้เด็ดขาดก็ยังมีความรู้สึกที่เข้าใจในสภาพร่างกายโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่อันนี้เป็นทิฏฐิสามัญโดยทั่วไปแต่ถึงกระไรก็ไม่พ้นจากทิฏฐิ62นี่หรอกนี่คือความเห็นผิดฉะนั้นคำว่าคตะเนี่ยคำว่าคตะแปลว่าไปนะไปในไหนอย่างลงไปภายในทิฏฐิ62จิตชื่อว่าทิฏฐิคตะสัมปยุตตังสัมปยุตกับทิฏฐิหรือสัมปยุตกับทิฏฐิกตะจะเป็นทิฏฐิกับทิฏฐิกตะก็ความหมายก็เหมือนกันนะก็มีสองในเพราะมีความหมายว่าประกอบเสมอกับทิฏฐิหรือกับทิฏฐิกตะนั้นโดยประการทั้งหลายมีเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นต้นนะฉะนั้นคำว่าสัมปยุตกับสหรคตก็มีความหมายเดียวกันสัมปยุตก็มีอาการเท่าไหร่4อย่างสหรคตก็มีอาการ4อย่างเหมือนกันเป็นคำที่ใช้แทนการสองศัพท์นี้นะเพราะว่าท่านต้องการให้คำพูดเนี่ยมีความสระสลวยด้วยก็เลยเปลี่ยนจากโสมนัสสาสาคตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังแทนที่เป็นโสมนัสสัมปยุตตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังอย่างเงี้ยมันไม่ไพเราะในความสระสลวยของภาษานะก็เลยใช้ศัพท์สรคตกับสัมปยุตฉะนั้นสรคตก็ด้วยอาการ4อย่างสัมปยุตก็ด้วยอาการ4อย่างเหมือนกันสรคตกับโสมนัสโสมนัสเป็นเจตสิกเจตสิกเป็นเวทนาเจตสิกนะเป็นตัวที่2ของเจตสิกที่เป็นกลุ่มของสัพพะจิตตะสานะเจตสิกผัสสะแล้วก็เวทนาตัวนี้เป็นเจตสิกนะเป็นเวทนาเจตสิกเป็นปรมัตถ์ที่เท่าไหร่ปรมัตถ์ที่2จิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานนะส่วนทิฏฐิส่วนทิฏฐิเขียนผิดอีกเวทนาส่วนทิฏฐิก็เป็นอะไรทิฏฐิเจตสิกเหมือนกันทิฏฐิเจตสิกอันนี้เป็นเจตสิกอันนี้ก็เป็นเจตสิกเหมือนกันโสมนัสสาสากตังทิฏฐิกตาสัมยุตตังอสังขาริกะเมกังจิตที่สรคตด้วยโสมนัสสัมปยุตกับทิฏฐินี่นะเป็นอสังขาริกดวงหนึ่งนี่เดี๋ยวเราจะทำความเข้าใจตัวอสังขาริกนะตอนนี้เราทำความเข้าใจคือโสมนัสเนี่ยทำความเข้าใจแล้วหมายถึงจิตที่ดีดีในที่หมายถึงไม่เป็นจิตที่หยาบกระด้างเหมือนกันกับโทสะไม่ใช่ดีโดยความไม่มีโทษนะคือสภาพของมันเนี่ยอ่อนละมุนกว่าเป็นโลภะมันเป็นโลภะเป็นเส้นสายอกุศลเหมือนกันนะโลภะก็เป็นอกุศลโทสะก็เป็นอกุศลแต่ว่าเนื่องจากว่าโลภะมันมีการประกอบกับโสมนัสเวทนางั้นมันก็เลยมีความรู้สึกที่ดีกว่าโทสะไม่ใช่ว่าดีโดยที่ไม่มีโทษไม่ใช่อย่างนั้นงั้นเวลาที่ได้อะไรมาเป็นไงรู้สึกปิติโสมนัสไหมโสมนัสนะหน้าบานบางทีได้ของนู่นของนี่ใช่ไหมเนี่ยโลภะนั่นแหละทำงานแต่เป็นไปพร้อมกับอะไรโสมนัสส่วนทิฏฐิกตาสัมยุตตังสัมยุตกับทิฏฐิก็คือจิตตรงนี้ประกอบพร้อมกับความเห็นผิดนะเป็นโลภะที่ประกอบกับความเห็นผิดประกอบเนี่ยประกอบด้วยอาการกี่อย่าง4อย่างเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์เดียวกันอาศัยอัตถุอันเดียวกันนะนี่เรียกประกอบกับสรคตกับสัมยุตเนี่ยอธิบายเหมือนกันประกอบพร้อมกันกับทิฏฐิคือความเห็นผิดนี่คือในส่วนของโสมนัสสะสหกตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังมีใครสงสัยอะไรไหมครับถามตรงนี้ก่อนจะได้ขึ้นคำว่าอสังขาริกะเมกังทิฏฐิตรงนี้ก็เป็นตัดบทนะอสังขาริกะอสังขาริกังบวก
เอกังไอ้ตัวนี้ไม่มีอะไรก็คือ1ดวงอสังขาริกังอสังขาริกังอัตตากับอัตตาริยะหรือสุขาตาพุทธะที่เราความเห็นผิดที่มันยึดตัวของเราอัตตานิยะก็ความเห็นผิดที่มันยึดสิ่งที่เนื่องกับตัวเราก็แค่นั้นแหละก็ยึดโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเหมือนกันถ้าพูดถึงนะยึดตัวเองก็ยึดโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็คือยึดอะไรก็คือยึดปรมัตถธรรมนี่แหละแต่มันยึดโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเข้าใจว่าเป็นคนจริงๆเป็นสัตว์จริงๆมันได้เข้าใจโดยความเป็นปรมัตถธรรมสักแต่ว่าสภาวะในเมื่อมันมีความยึดมั่นถือมั่นรูปนามว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนของเขามันก็เลยยึดสิ่งที่เนื่องกับตัวเองด้วยโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเหมือนกันโดยความเป็นพ่อเราโดยความเป็นแม่เราโดยความเป็นลูกเราโดยความเป็นหลานเรามันเป็นอย่างนี้มันยึดตัวแล้วไปตัวจิตก็ตามไปเลยหมดเลยใช่ก็คือสิ่งที่มันเนื่องกับตัวมันก็ยึดไปด้วยมันเห็นผิดไปด้วยใช่มันก็มีความเชื่อมโยงกันอย่างนี้ก็เลยเรียกว่าอัตตากับอัตตานิยะเป็นชื่อของทิฏฐินะสภาวะทิฏฐิที่มีความเห็นผิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลน่ะคนอื่นมันก็เลยเห็นผิดไปด้วยไงอย่างนี้ถ้าไปเทียบเคียงกับสัมมาทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐิมันเห็นชอบคนอื่นมันก็เห็นชอบหมดมันเดียวกันโดยตัวสภาวะเมื่อเห็นตัวเองโดยความไม่เทียบไปทุกแวนตาคนอื่นมันก็รู้โดยความไม่เทียบไปทุกตาเหมือนกันหมดภายในภายนอกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะสภาวะธรรมมันเป็นอันเดียวกันเนี่ยเป็นอย่างนี้นั้นความเข้าใจผิดเมื่อมันเข้าใจผิดที่ตัวมันก็เข้าใจสิ่งอื่นผิดไปด้วยถ้าเห็นถูกที่ตัวสิ่งอื่นมันก็รู้ถูกไปด้วยเหมือนกันอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตก็เหมือนกันนั่นแหละถ้ารู้ถูกไปแล้วเชื่อมโยงได้หมดอ้าวต่อไปนะแสดงว่าผ่านเข้าใจน้อยเข้าใจไหมยิ้มอีกเดี๋ยวต่อก็สอบจะรู้แหละห้ามโดดเรียนนะใครโดดเรียนระวังขาหักนะโดดไงผมไม่นั่งใกล้ก็ตาย อ้าวต่อไปมาดูคำว่าอสังขาริกังสสังขาริกังเวลาเราท่องเราใช้คำว่าสสังขาริกะเมกังก็คือสสังขาริกังกับเอกังนะหลักของไวยากรณ์ก็คือแปลงนิพพิหิตเป็นมะเพราะสระเออยู่ข้างหลังนี่บาลีแต่ว่าเอาไปทำมันผ่านก่อนนะบาลีค่อยว่ากันมีหลายวิชาแต่ควรจะเรียนมากนะบาลีควรจะเรียนนะเพราะถ้าไม่เรียนบาลีเนี่ยโอ้ยากเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าใครแปลผิดแปลถูกแหละมันไม่สามารถตรวจสอบได้แต่เราเรียนบาลีแล้วก็พอที่จะดูศัพท์ออกอะไรบ้างสามารถจะค้นศัพท์ได้อะไรได้ว่าศัพท์นี้ควรจะแปลว่าอะไรอะไรอย่างนี้แปลไม่ได้หมดสิ้นเชิงแต่ก็พอที่จะดูได้สังขาริกเป็นสสังขาริกถ้าเพิ่มเอกังก็คือเป็นอสังขาริกดวงหนึ่งเป็นสสังขาริกดวงหนึ่งอย่างนี้เอกังก็แปลว่าดวงหนึ่งไปเลยจะแปลว่าอย่างหนึ่งก็ได้เห็นไหมเวลาเขาแปลเนี่ยโสมนัสสาคตังทิฏฐิกตาสัมมยุตตังอสังขาริกะเมกังสสังขาริกะเมกังจิตที่สารคตด้วยโสมนัสสัมปยุตกับทิฏฐิเป็นอสังขาริกดวงหนึ่งเป็นสสังขาริกดวงหนึ่งข้างหน้าเหมือนกันเขาก็เลยไม่ต้องมีการพูดซ้ำอีกแต่ว่าเราใหม่ๆเราต้องพูดซ้ำให้เกิดความคุ้นเคยหรือว่าความชำนาญเพราะศัพท์เหล่านี้ไม่ได้มีใช้อยู่ทั่วไปนะอย่าไปพูดแล้วเขางงแหละมีคำอธิบายดังต่อไปนี้ก่อนอื่นควรทราบเกี่ยวกับคำว่าสังขารในที่นี้เพราะอาสังขาริกกับสสังขาริกถ้าจะแปลนะแปลว่ามีสังขารกับไม่มีสังขารตัวนี้แปลว่าอสังขาริกังแปลว่าไม่มีสังขารตัวนี้แปลว่ามีสังขารแปลงี้ภาษาไทยอ่ะมีสังขารกับไม่มีสังขารทีนี้คำว่าสังขารเนี่ยต้องอธิบายอีกนะมียังไงไม่มียังไงสังขาริกเวลาเขาแปลเขาแบบเป็นสังขาริกเป็นอสังขาริกเขาก็จะแปลทับศัพท์ไปเลย
แต่เวลาที่เรียนเราก็ต้องมาทำความเข้าใจศัพท์ด้วยเพราะเวลาเราพูดเราก็จะพูดใช้ศัพท์เดิมของเขานั่นแหละเพราะว่าถ้าเป็นภาษาไทยมันยาวเหมือนคำว่าสัมปยุตกับสรคตแหละถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยล่ะจิตที่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์อันเดียวกันอาศัยวัตถุอันเดียวกันเป็นไปกับความรู้สึกที่สวยอารมณ์ที่ดีโอ้โหยาวเหยียดไปเลยนะว่ากันเนี่ยถ้าจะแปลสากตะนี่แต่ว่าใช้คำว่าสากตะเสร็จปุ๊บนี่เรามาดูคำอธิบายว่า4อย่างเรียกว่าสากตะอย่างนี้ก็เข้าไปสู่ศัพท์เดิมของเขาทีนี้ตาสังขาริกแปลว่าไม่มีสังขารสาสังขาริกแปลว่ามีสังขารทีนี้คำว่าสังขารในที่นี้คืออะไรความพยายามที่เป็นไปก่อนหน้านะความพยายามที่เป็นไปก่อนหน้าบุพพประโยคะแต่ความเกิดขึ้นแห่งจิตดวงนี้ชื่อว่าสังขารอธิบายสังขารก่อนนะความเป็นไปก่อนหน้าบุพพประโยคะบุพพประโยคะแปลว่าความพยายามที่เป็นไปก่อนหน้าแต่ความเกิดขึ้นแห่งจิตดวงนี้ชื่อว่าสังขารหรือว่าสภาพกระตุ้นเตือนที่เกิดขึ้นก่อนก็ได้นะไอ้บุพพประโยคะเนี่ยบุพพะโยคะนี่ไงบุพพะแปลว่าก่อนโยคะแปลว่าความพยายามหรือว่าแปลความกระตุ้นเตือนก็ได้นะโยคะความพยายามที่เป็นไปก่อนหน้าหรือว่าสภาพกระตุ้นเตือนที่เกิดขึ้นก่อนหรือว่าเกิดก่อนหน้าแต่ความเกิดขึ้นแห่งจิตดวงนี้ชื่อว่าสังขารอธิบายคำว่าสังขารก่อนวันนี้สังขารนะเพราะมีความหมายว่าตกแต่งจิตคือจัดแจงจิตให้มีความแข็งกล้าได้แก่ความพยายามของตนหรือของคนอื่นที่เป็นไปโดยเกี่ยวกับการตามมอบกำลังให้แก่จิตหรือบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยจิตนั้นซึ่งกำลังท้อแท้อยู่ในจิตนั้นอันเป็นความพยายามโดยชอบบ้างมีชอบบ้างซึ่งเป็นไปโดยเกี่ยวกับการกระตุ้นหรือชักชวนให้เกิดอุตสาหะหายท้อแท้นี่ความหมายของว่าสังขารนะสังขารคือจิตดวงนี้ที่จะเป็นโสมนัสสากตังแล้วก็ทิฏฐิกตสัมมยุตตังเนี่ยถ้าอสังขาริกท่านไม่อธิบายก่อนนะท่านอธิบายตัวนี้ก่อนเพราะเมื่อเข้าใจตัวนี้แล้วตัวนี้ก็เข้าใจที่แปลว่าสสังขาริกที่แปลว่ามีสังขารเนี่ยมีสังขารมีสังขารหมายถึงว่าก่อนที่จิตดวงนี้จะเกิดขึ้นจะต้องมีการกระตุ้นเตือนจากบุคคลอื่นหรือว่าตนเองซะก่อนเรียกว่าอุปประโยคะก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้าที่จิตดวงนี้จะเกิดขึ้นน่ะมันอาศัยการกระตุ้นเตือนจากบุคคลอื่นหรือว่าตัวเองซะก่อนสภาวะโลภะแบบนี้จึงเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอะไรมีสสังขารเป็นไปก็ด้วยสังขารนะถ้ายกตัวอย่างง่ายอย่างเช่นเราเดินไปนะไปเจอรถคันหนึ่งจอดอยู่ตอนที่แรกโลภะก็ไม่ทำงานหรอกเฉยๆนะคุยไปคุยมาก็มีพวกพนักงานขายเขาก็มาพูดสรรพคุณรถคันนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้โลภะเลยเกิดขึ้นเนี่ยไอ้โลภะที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการกระตุ้นเตือนจากพนักงานขายนั่นแหละไอ้โลภะที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นสสังขาริกอาศัยการกระตุ้นชักชวนจึงเกิดขึ้นเกิดความอยากได้ขึ้นมาเกิดความเห็นดีเห็นงามด้วยกับสภาพรถคันนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าโลภะที่เป็นไปก็ด้วยสังขารอย่างนี้กระตุ้นเตือนโลภะเกิดขึ้นโดยอาศัยการกระตุ้นเตือนจากบุคคลอื่น
เรียกว่าบุพประโยคะพอเข้าใจไหมแล้วตุ้นเตือนยังไงเนี่ยแต่โลภะบางอย่างเนี่ยไม่ต้องอาศัยการกระตุ้นเตือนเห็นปุ๊บโลภะเกิดขึ้นทำงานทันทีปั๊บเลยไม่ต้องมีการชักชวนจากบุคคลอื่นนะโลภะแบบนี้เขาเรียกว่าอสังขาริกมีสภาพที่แข็งกล้าคือสภาวะเนี่ยเกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยบุพภาประโยคะที่เกิดก่อนหน้านั้นเห็นปั๊บอยากได้ปุ๊บเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าอะไรอสังขาริกโลภะนี่ก็เรียกว่าอสังขาริกบางอย่างเกิดจากการกระตุ้นทักชวนนะกระตุ้นเตือนจะเกิดบางอย่างแข็งกล้าโดยสภาพของมันเองเห็นปุ๊บทำงานปั๊บเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าอสังขารแปลว่าไม่ต้องอาศัยการกระตุ้นชักชวนจากบุคคลอื่นก็มีสภาวะของโลภะเกิดขึ้นได้แต่โลภะบางตัวความยินพอใจในโลภะบางตัวเนี่ยจะต้องอาศัยการกระตุ้นชักชวนจากบุคคลอื่นพอเข้าใจยังเห็นความแตกต่างมั้ยเห็นกันฉะนั้นไอ้2ดวงเนี้ยถึงจะเป็นโสมนัสเหมือนกันสัมปโยชน์ทิฏฐิเหมือนกันแต่มีความแตกต่างว่าดวงหนึ่งมีสังขารดวงหนึ่งมีสังขารดวงหนึ่งไม่มีสังขารคือเกิดขึ้นโดยกำลังกล้าแข็งของตนเองอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยการกระตุ้นชักชวนจากบุคคลอื่นที่เป็นไปก่อนหน้านี้ที่เรียกว่าบุพประโยคะนั่นเองนะเขาจึงเกิดขึ้นถ้าไม่กระตุ้นเตือนสภาวะของโลภะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นอย่างนี้ทีนี้การกระตุ้นเตือนมันมี2ลักษณะนะท่านพูดถึงเดี๋ยวให้ดูสักนิดหนึ่งดูก่อนดังนั้นนะพอเห็นคร่าวๆหรือยังว่า2ตัวนี้มันต่างกันยังไงเข้าใจว่าต่างกันครับถ้าเกิดถ้ารูปประโยครูปแรกเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเลยที่เข้าใจตามภาษาไทยคือจะแปลยังไงครับ3ประโยคเนี่ยไหนโสมนัสก็โลภะก็โลภะที่ประกอบกับโสมนัสที่เป็นไปที่สัมปยุตก็คือเป็นไปพร้อมกับทิฏฐิเกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการชักชวนจากบุคคลอื่นไม่ต้องไปสายการกระตุ้นก็อาจารย์เป็นภาษาไทยเลยครับก็นี่ภาษาไทยแล้วไม่ยังบาลีเลยครับเอาแปลความเลยนะอย่างว่าจริงก็คือความรู้สึกของโลภะที่มันเกิดขึ้นมันมีโสมนัสแล้วมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ด้วยแต่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องอาศัยการชักชวนจากคนอื่นคือเกิดขึ้นตามสภาวะความแข็งกล้าของมันเองก็แค่นั้นแหละเข้าหมายแค่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยถ้าเป็นลักษณะของนี้คือเรียกจิตดวงนี้ชื่อนี้เลยอาการของคนที่เกิดอย่างนี้คือจิตดวงนี้จิตดวงนี้เลยนี่แหละคือจิตดวงนี้แหละแต่เนื่องจากว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ต้องใช้ภาษาที่ยาวมันพูดไงคือเวลามันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็มีสภาวะของมันขึ้นมาแบบนี้เลยเป็นโสมนัสทิฏฐิขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไอ้ก่อนหน้านี้ไม่ต้องมีเลยไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่เกี่ยวเนื่องกับจิตนะมันเป็นสิ่งที่เกิดก่อนหน้าจิตไม่ต้องมีมันก็เกิดขึ้นทำหน้าที่ของมันแล้วก็หมดไปเหมือนกับเราพูดลักษณะของไฟอ่ะมีแสงสว่างมีความร้อนมีเปลวเวลาจุดไฟปุ๊บเนี่ยมันก็คืออาการนั้นก็เกิดขึ้นพร้อมกันพรุบเลยใช่ไหมมันไม่ต้องไปใช้คำพูดยาวไงแต่ว่าเวลาอธิบายธรรมะไม่ต้องอธิบายยาวเพราะเวลามันเกิดขึ้นอ่ะมันก็เกิดขึ้นลักษณะของมันเนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้ตัวนี้เป็นไปก่อนหน้ามีตัวนี้เข้ามาก็ขึ้นแล้วก็ดับไปเลยโดยสภาพของมันแต่เนื่องจากว่าเวลาเราเรียนอธิบายไงมันก็เลยยาวใช่ไหมมันอธิบายลักษณะของไฟอ่ะอธิบายยาวมีเปลวอย่างนั้นมีสีอย่างนั้นมีควันมีแสงสว่างอย่างนู้นอย่างนี้ที่ผมเข้าใจคือหมายที่เขาบอกมาตามที่ครูบาอาจารย์ก็คือลักษณะของอาการใช่ไหมครับก็แบบนี้แล้วแบบนี้ใช่ไหมก็สภาวะไงอะไรคือสภาวะใช่สภาวะใช่เป็นสภาวะแบบนี้เลยครับนั่นแหละสภาวะของโลภะดวงที่หนึ่งมันจะเป็นแบบนี้คือสภาพของมันเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความโสมนัสยินดีแล้วก็มีเห็นผิดอยู่ด้วยในนั้นแต่ว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นมันไม่ต้องอาศัยการกระตุ้นชักชวนจากบุคคลอื่นหรือว่าตนเองมันก็เกิดขึ้นโดยกำลังโดยปกติธรรมดาตามเหตุตามใจของมันที่มีกำลังอย่างนี้เรียกว่าจิตดวงที่1คือโลภะมันเป็นสภาวะธรรมอย่างนึงนะก็คือดวงนี้นี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นอสังขารฉะนั้นอสังขารนี่ไม่ได้มีในจิตหรอกเดี๋ยวอธิบายตอนหลังท่านบอกว่าไม่ได้มีในจิตแต่เป็นไปก่อนหน้าจิตนะเพราะมันมีโลภะประเภทนี้ก็มีอยู่แล้วโลภะประเภทหนึ่งเนี่ยมันไม่มีกำลังกล้าแข็งแบบนี้
มันจะต้องอาศัยการกระตุ้นชักชวนบุคคลอื่นมันถึงจะมีสภาวะเกิดขึ้นมาได้เขาเลยเรียกว่าสสังขาริกไงต้องอาศัยการกระตุ้นชักชวนจากบุคคลอื่นมันจึงมีสภาวะเกิดขึ้นอย่างนี้ฉะนั้นพวกโฆษณาชวนเชื่อก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นพวกที่จะชักจูงนะแต่ว่าเราต้องดูสภาพของเขาก่อนนะไม่ใช่ว่าการชักจูงทุกครั้งแล้วจะเป็นสสังขาริกทุกครั้งไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะให้ไปดูที่สภาวะของตัวโลภะถ้ามันมีกำลังอยู่ก่อนแล้วอย่างนี้นะอย่างเช่นเอ้าเราอยากจะดูหนังเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันลงฉายเมื่อไหร่ในโรงใช่ไหมเราก็อยากจะดูแต่พอได้ยินเสียงเขาประกาศปุ๊บๆเนี่ยเราไปดูทันทีอาการอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าสสังขาริกเพราะว่าไอ้ตัวโลภะของเราเนี่ยมันมีกำลังโดยสภาพของมันอยู่แล้วมันต้องการที่จะดูอยู่ก่อนแล้วสภาพของมันเนี่ยเพียงแต่ว่าคนนั้นน่ะเป็นแค่นิมิตหมายให้เรารู้ว่าจะฉายวันที่เท่าไหร่เนี่ยจะลงจอวันที่เท่าไหร่ลงวันที่เท่าไหร่แค่นั้นเองอย่างนี้ครับอาจารย์ไปเห็นร้านหนังเรื่องนี้แล้วอยากดูเลยอ่ะสั่งไหมสะสังถ้าเห็นแล้วอยากดูเลยไม่ได้เปลี่ยนกระตุ้นแต่เราเห็นแล้วอยากเลยไงสะสังเป็นอสังเป็นอสังใช่เพราะไม่มีกระตุ้นเพราะเราอยากเองก็คือโลภะมันทำหน้าที่โดยสภาพของมันเองนี่เขาเรียกว่าอาสังแต่ในทางกลับกันอ้าวไม่อยากดูหรอกเดินผ่านไปก็ดูโปรแกรมปุ๊บแต่ว่าไอ้คนพนักงานขายนะมันก็มาพูดชวนนู่นชวนนี่โน้มน้าวจิตใจเอ๊ะความรู้สึกโลภะทำงานทันทีอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสะสังอย่างนี้พูดได้ไหมถ้าเกิดจากตัวเราเป็นหลักก็คืออาสังถ้าเรียกคนอื่นมาประกอบด้วยแล้วอย่างเราก็เป็นสะสังใช่แต่ก็ไม่เสมอไปเพราะบางอย่างต้องอาศัยกระตุ้นเตือนตัวเองด้วยเข้าใจไหมไม่ได้เสมอไปนะบางอย่างก็ตุ้นเตียนเอาอย่างเช่นว่าจะไปโรงเรียนใช่ไหมฝนตกโอ้โหอากาศดีอยากจะนอนนี่ไปไม่อยากไปแล้วสมมติแบบสมมติว่ามันเป็นโลภะใช่ไหมหรือว่าเอ้าไม่เอาเกี่ยวเรื่องการเรียนก็ได้เอาเกี่ยวเรื่องของการไปเที่ยวใช่ไหมการไปเที่ยวเพื่อนชวนไปเที่ยวโลภะจะได้ชัดใช่ไหมฝนตกอากาศดีอยากจะนอนแต่ว่าใจก็ไม่อยากไปแต่ตัวเองก็ตุ้นเตียนตัวเองเฮ้ยต้องไปนะไว้ถ้าไม่ไปพลาดโอกาสนี้เพื่อนเราก็แหมนานๆจะมาหาเราสักทีนี่นะอย่างนี้กระตุ้นเตือนตัวเองเนี่ยแล้วโลภะมันทำงานอย่างเงี้ยแล้วโลภะมันทำงานแบบนี้เป็นประเภทอันไหนสะสังขาริกเขาเรียกว่ากระตุ้นเตือนตัวเองด้วยตนเองอ๋ออย่างนี้นะไม่ใช่ว่าหมายถึงบุคคลอื่นนะตัวเองกระตุ้นเตือนตัวเองก็เอาคนอื่นกระตุ้นเตือนตัวเองก็เอาที่มันเป็นปัจจัยก่อนหน้าที่โลภะมันจะทำงานในช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าคนอื่นมากระตุ้นเตือนจึงจะเป็นสะสังนะตัวเองกระตุ้นเตือนตัวเองก็เป็นสะสังเหมือนกันนี่เขาเรียกว่ากระตุ้นเตือนตัวเองโลภะที่เกิดขึ้นอย่างนี้มีความเป็นอสังสะสังเป็นอย่างนี้นะคนอื่นก็ได้แม้คนอื่นมากระตุ้นไม่เกิดก็มีไม่เกี่ยวกันไม่ใช่ว่าคนอื่นมากระตุ้นแล้วจะเกิดนะโลภะนี่อันนี้เขาเรียกว่าบุพพโยคะเดี๋ยวเขียนตัวนี้ให้นิดนึงอันนี้มาจากอัตถสารินีนะครับดูภาษาบาลีนิดหนึ่งสำหรับนักบาลีต้องเขียนให้หน่อยแต่ว่าถ้าเป็นญาติโยมเนี่ยก็ไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ว่านักวิชาการทั้งหลายเขาบอกว่าถ้าเห็นตัวบาลีแล้วไม่มั่นใจว่าอย่างนั้นให้ดูสักหน่อยสะอุปตาเยนะตรงนี้ก็ได้นะคนละบรรทัดสัพปัจจะสัพปัจจยะคะเนนาติอัตโถไอเตนะตัวนี้มันต้องโยกข้างหน้านะเพราะเขาพูดถึงสสังขารจิตนั้นเตนะเนี่ยเขาโยกจิตมานะเตนะจิตนั้นชื่อว่าสสังขารหรือว่าสสังขาริกนี่นะชื่อว่าสสังขารเนี่ย
พราะเป็นไปกับด้วยเพราะเป็นไปกับด้วยสัพปัจจยะโมแห่งปัจจัยอันเป็นสัพปายะสัอุปายนะแล้วก็เป็นไปกับอุบายนะเป็นไปกับอุบายเอาเดี๋ยวเขียนภาษาไทยก็แล้วกันจิตนั้นชื่อว่าสังขารสังขารหรือสังขาริกก็ได้นะอีกาปัจจัยไม่มีความหมายแต่นี้ไม่ได้ใส่เพราะที่จริงมีคำว่าอธิบายว่าอัตโธนไปอธิบายว่าเอาเขียนอธิบายเขาให้จบประโยคหน่อยเดี๋ยวหาว่าไม่เขียนให้เขาอีกอัตโธนเนื้อความว่าหรืออธิบายว่าอธิบายว่าเนื้อความว่านะจิตนั้นชื่อว่าสังขารเพราะเป็นไปกับด้วยปัจจัยเพราะเป็นไปกับด้วยมูก็ได้เอ้ามูแห่งปัจจัยมูแห่งปัจจัยมีประโยคะมีประโยคะและอุบายนี่อุบายประโยคะความเพียรอุบายและอุบายมูแห่งอธิบายว่าจิตนั้นชื่อว่าสสังขารเพราะเป็นไปกับด้วยหมู่แห่งปัจจัยมีประโยคะแล้วก็อุบายประโยคะและอุบายจดตัวนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะเขียนให้อีกถ้าเราจะให้ความจำกัดความจำกัดของคำว่าสังขารคือสภาพกระตุ้นเตือนที่เกิดขึ้นก่อนนั่นแหละหรือว่าบุพพประโยคะก็ได้ความพยายามที่เกิดขึ้นก่อนอันเดียวกันแปลอันเดียวกันสภาพกระตุ้นเตือนที่เกิดขึ้นก่อนความพยายามที่เกิดขึ้นก่อนเรียกว่าสังขารพยายามสองก็คืออุบายไงเพราะเป็นไปกับด้วยหมู่แห่งปัจจัยมีประโยคะแล้วก็อุบายประโยคะคือความพยายามอุปายาสะแปลทับศัพท์เลยว่าอุบายเนี่ยอุปายเยนะมาดูว่าประโยคะคือยังไงนะทีนี้การกระตุ้นเตือนมี2 อย่างก็คือประโยคะแล้วก็อุบายประโยคะคือความเพียรทางกายและวาจาที่บุคคลอื่นกระทำโดยในว่าท่านจงกระทำกรรมนี้ด้วยการบังคับเชื้อเชิญหรือทำให้เกิดความเกรงกลัวนะถ้าอุบายท่านมีหลายประเภทบุคคลอื่นบอกอุบายนั้นเพื่อให้กระทำกรรมโดยปราศจากการบังคับเป็นต้นอาจเป็นการชี้แจงโทษของการไม่กระทำและอานิสงส์ของการกระทำนี่อันนี้เขาเรียกว่าอุบายหรือว่าเกิดจากตัวเองหรือใครควรเหตุผลก็ได้นะกระตุ้นเตือนตัวเองแต่ว่าการกระตุ้นเตือนตัวเองมันใช้อุบายในการกระตุ้นเตือนเขาเรียกว่าชักชวนตัวเองเหมือนกับคนที่ถ้าจะพูดภาษาเราเรียกให้กำลังใจตัวเองนี่นะขี้เกียจนั่นแหละแต่ว่าพูดไปพูดมาให้กำลังใจตัวเองไปมาอ้าวก็เกิดความรู้สึกที่เป็นโลภะเกิดขึ้นทำงานอย่างนี้นะกระตุ้นเตือนตัวเองแต่ว่าเป็นการกระตุ้นเตือนแบบไหนล่ะแบบ
ประโยคะความพยายามทางกายและวาจาหรือว่าแบบอุบายมี2 อย่างนะดูต่อไปพอเข้าใจคำว่าสังขารหรือยังฉันจะมีบอกว่าความพยายามของตนและของคนอื่นไงเนี่ยที่เป็นไปโดยเกี่ยวกับการตามมอบกำลังให้แก่จิตคือจิตมันท้อแท้อยู่หรือบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยจิตนั้นซึ่งกำลังท้อแท้อยู่ในจิตนั้นๆอันเป็นความพยายามโดยชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็คือแล้วแต่เขาอ่ะบางทีเขาก็ตุ้นเตือนก็อาศัยวิธีการที่ดีกระตุ้นเตือนบางทีก็อาศัยวิธีการที่ไม่ดีกระตุ้นเตือนอย่างนี้อาจจะเป็นการบังคับเป็นการลงอาญาขู่ถ้าไม่ทำนะเจ็บอย่างนี้ก็อ้าวก็ต้องจิตนั้นก็เลยมีกำลังขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งเป็นไปโดยเกี่ยวกับการกระตุ้นการชักชวนให้เกิดอุตสาหะหายท้อแท้นี่คือความเป็นอะไรสสังขาริกความเป็นสสังขาริกตัวนี้ความเป็นสังขารคืออย่างนี้สำหรับความพยายามที่เป็นของตนย่อมเป็นไปทางทวารแม้ทั้ง3กล่าวคือทางกายโดยการตกแต่งอิริยาบถให้เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นคนหน้าเลื่อมใสคือการกระตุ้นชักชวนมันมีทั้งของตนเองและของบุคคลอื่นถ้าของตนเนี่ยมีการกระตุ้นทักชวนอยู่3ทวารกายทวารวจีทวารแล้วก็มโนทวารนะการกระตุ้นมันมี3อย่างนะแต่เมื่อกี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าการกระตุ้นชักชวนคือทางใจหมายถึงว่าเป็นการปรุงแต่งจิตใจตัวเองให้มันมีความอาหารเนี่ยความ อยากความต้องการขึ้นมาแต่บางทีบางครั้งอาศัยอะไรอาศัยกายก็ได้ในการกระตุ้นชักชวนอาศัยกายยังไงกายกระตุ้นชักชวนตัวเองอาศัยกายยังไงกายอาศัยกายกระตุ้นทักชวนเนี่ยเขาบอกว่าโดยการตกแต่งอิริยาบถให้เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นคนหน้าเลื่อมใสเป็นต้นตกแต่งอิริยาบถเอาอย่างเช่นพวกที่เขาเดินแบบเนี่ยเห็นไหมคนดูเยอะแยะมากมายแต่เนื่องจากว่าเขาซ้อมวิธีการเดินมาดีเห็นไหมซ้อมวิธีการเดินมาดีอย่างเงี้ยก็เป็นเหตุให้เขาอ่ะมีสภาพมีสภาวะจิตที่ไม่ใช่เดี๋ยวมันต้องก่อนหน้านั้นอาจจะไปเจอคนแล้วรู้สึกไม่กล้าเห็นไหมต้องยกตัวอย่างนี้เดี๋ยวเอาไปเดินแบบใช่ไหมพอไปเจอคนเยอะอุ้ยแต่ก่อนเรามีคนแค่นิดเดียวนะตอนนี้คนเยอะมากเลยไม่กล้าพอไม่กล้าเสร็จแล้วเป็นไงพอมาเดินดูหน้ากระจกเดินดูตัวเองซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะดูอิริยาบถตัวเองว่าตัวเองเดินเนี่ยเป็นยังไงพอเห็นตัวเองในรูปกระจกดูไปดูมาโอ้เราก็องอาจเหมือนกันนะอย่างเงี้ยอาการอิริยาบถที่ทำให้ตัวเองเกิดความรู้สึกมั่นใจขึ้นมาแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกกล้าแข็งขึ้นมาเนี่ยอยากจะเดินให้คนอื่นเห็นเยอะๆอย่างนี้โดยอาศัยกิริยาอาการท่าทางของตัวเองโลภะที่เกิดขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าโลภะที่เป็นสสังขาริกเขาเรียกว่าอาศัยอิริยาบถตัวเองให้เกิดความอะไรมั่นใจตอนแรกไม่มั่นใจใช่ไหมแต่พอเห็นอิริยาท่าทางการเดินตัวเองเป็นใครรู้สึกมั่นใจรู้สึกมั่นใจอย่างนี้เขาเรียกว่าอาศัยอิริยาบถด้วยท่าทางแล้วก็เกิดความรู้สึกยินดีพอใจที่ทำอย่างนั้นขึ้นมาเรียกว่าอาศัยการกระตุ้นชักชวนทางกายไม่เกี่ยวกับทางวาจาและทางใจนะคืออาศัยกายเท่านั้นเพราะบางคนมันเกิดความมั่นใจตรงที่ว่ามันเห็นบุคลิกตัวเองใช่ไหมเห็นบุคลิกตัวเองปุ๊บมันก็เกิดความมั่นใจขึ้นมาเลยแต่ก่อนนั้นอาจจะท้อไม่กล้าคนเยอะอย่างงุ่นอย่างนี้เพื่อนก็ทนายเนี่ยนะก็เลยเพื่อนกระตุ้นก็ไม่เกิดอีกก็เลยไปส่องกระจกทำผูกเน็กทงเน็กไทอะไรดีๆหรือว่าแต่งตัวให้มันดูแบบธรรมะทะแมงขึ้นพอเห็นกิริยาอาการของตัวเองก็เกิดความมั่นใจขึ้นมา
โลภะก็เกิดขึ้นในขณะนั้นอันนี้คือทางกายท่านบอกว่าการตกแต่งอิริยาบถให้เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นคนหน้าเลื่อมใสเป็นต้นนี่นะมันก็มีหลายอาการทางวาจาโดยการตกแต่งคำพูดให้มีความไพเราะน่ารักแก่ผู้ฟังเป็นต้นถ้ายกตัวอย่างก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการพูดต่อหน้าชุมนุมชนใช่ไหมพอเห็นคนเยอะก็ไม่กล้าเสร็จแล้วก็เป็นไงเดินเข้าห้องน้ำก็ไปหยิบปากกามาสวัสดีครับท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านนี่ว่ากันไปนะณโอกาสวันนี้ผมจะมาบรรยายธรรมะอะไรประมาณนี้พอเห็นตัวเอ้ยเราก็พูดดีเหมือนกันเนี่ยอ้าวก็เกิดความอาหารขึ้นมาอยากจะปรากฏตัวต่อหน้าชุมชนขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าอาศัยวาจากระตุ้นชักชวนเพราะบางคนไม่มั่นใจนะเวลาพูดไม่มั่นใจกลัวจะพูดผิดพูดถูกแต่ว่าพอลองไปฝึกพูดนิดนิดหน่อยนะก็เกิดความมั่นใจขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าทางวาจาและทางใจโดยการตรีตรองไว้โดยอาการนั้นๆนี่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี่เป็นทางใจนะตรีตรองก็คือกระตุ้นเตือนตัวเองด้วยใจไม่มีกายไม่มีวาจาแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นการโอวาทตัวเองกระตุ้นเตือนทำให้ตัวเองมีความอุตสาหะขึ้นมาที่เรียกภาษาเราว่าให้กำลังใจตัวเองอย่างนี้แต่นี่เป็นลักษณะของโลภะนะเราก็พูดในส่วนของโลภะอันนี้เรียกว่าทางใจฉะนั้นการกระตุ้นด้วยความพยายามของตนเองที่เป็นไปก่อนหน้าจึงมี3ทวารคือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจที่เกิดขึ้นก่อนโลภะประเภทนี้จะเกิดขึ้นเพราะก่อนนั้นมีความรู้สึกท้อแท้อยู่โลภะยังไม่ทำงานตอนนั้นอาจจะเป็นโทสะทำงานแทนก็ได้สภาวะจิตเนี่ยแต่หลังจากมีการกระตุ้นที่เกิดโลภะก็ได้สภาวะปรากฏตัวขึ้นมาทันทีโลภะประเภทนี้เรียกว่าสสังขาริกเกิดขึ้นเพราะอาศัยการกระตุ้นชักชวนแต่ตรงนี้หมายถึงตนเองกระตุ้นตัวเองด้วย3ทวารกายทวารวจีทวารแล้วก็มโนทวารต่อไปสำหรับความพยายามที่เป็นของผู้อื่นย่อมเป็นไปทางกายย่อมเป็นไปทางทวาร2เท่านั้นเว้นทางใจใช่ไหมคนอื่นจะมากระตุ้นชักชวนทางใจไม่ได้ทำไมจึงไม่ได้ล่ะเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมเขาคิดอะไรเราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยฉะนั้นทางใจเนี่ยเขาไม่สามารถกระตุ้นเตือนได้แต่ของเราเนี่ย3เพราะเราเนี่ยมีการกระตุ้นทางใจตัวเองได้ด้วยงั้นคนอื่นยังได้แค่2ทวารเท่านั้นเว้นทางใจกล่าวคือทางกายด้วยการพยักหน้าบ้างกวักมือบ้างชี้ให้ดูบ้างเป็นต้นอย่างนี้กระตุ้นชักชวนให้เกิดโลภะมานี่มานี่ลูกของดีเหรอยังเฉยอยู่พอเขาพูดว่าของดีแล้วมาเลยนะบางทีไม่ได้เกี่ยวกับวาจานะกวักมือมาเลยมาเลยชี้ให้ดูอะไรให้ดูอย่างนี้โลภะก็ทำงานอันนี้เขาเรียกว่ากระตุ้นทางกายและทางวาจาโดยการเป็นคำพูดชักชวนให้ดูบ้างให้ฟังบ้างเป็นต้นเรียกบุพประโยคะชักชวนเชิญชวนกระตุ้นเตือนให้โลภะเนี่ยเกิดขึ้นเราจะเห็นได้ดีก็คือพวกเซลล์ขายของนั่นแหละนะบางทีมานั่งกับคนแก่นั่งก๊อกหันหลังให้นะพอจกของนั้นออกมาของนี่ออกมาก็ชักจะช่ำเลืองดูแล้วสักพักหันหน้าไปหาแล้วสักพักก็ล้วงกระเป๋าแล้วแต่โลภะทำงานพูดไปพูดมาสรรพคุณเยอะโลภะทำงานไอ้ตอนแรกก็ไม่มีตังค์หรอกหันหน้านี้นะเขาก็อันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีประลอบประโลมป้ายพูดป้ายเนี่ยโลภะตอนแรกก็ยังไม่ทำงานนะไปมาโลภะทำงานอย่างเงี้ยอยากได้ขึ้นมาอ้าวก็จำเป็นต้องล้วงตะกร้ามาเนี่ยล้วงกระเป๋าเนี่ยมีเยอะพอเขาไปขายของก็ไปที่อื่นป้ายไม่มีตังค์หรอกอย่างนี้นะแต่เขาก็มานั่งขอดื่มน้ำนู่นนี่นั่นคนขายก็มีวาทศิลป์ในการพูดนะพูดไปพูดมาก็เลยต้องให้คนแก่คนเฒ่าต้องขนตะกร้าหมากหาตังค์ซื้อแต่โลภะเกิดขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าการกระตุ้นชักชวนทางวาจาจะถามว่ามีความอยากได้อยู่แล้วอย่างที่พูดไปแล้วนะว่าถึงเขาจะกระตุ้นยังไงก็ไม่เกี่ยวนะเพราะโลภะมีอยู่แล้วอย่างเช่นบางคนเขาอยากได้ตู้เสื้อผ้าเขาอยากได้อยู่แล้วทีนี้ก็มีคนขับรถผ่านมาขายตู้เสื้อผ้าพอดีเขาก็โฆษณานู่นนี่นั่นไอ้โฆษณานั้นไม่ได้เป็นผลให้เขาเกิดโลภะเลยนะเขาเกิดของเขาอยู่แล้วไอ้อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเป็นสสังขาริกอย่างนี้เรียกว่าเป็นอสังขาริกเพราะสภาพของเขาเนี่ยมันมีความ
ต้องการอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วพอเห็นปุ๊บมันก็ชอบปั๊บทันทีฉะนั้นไอ้คำพูดของคนที่โฆษณาชักชวนจึงไม่เป็นผลต่อจิตใจของเขาคำพูดของคนโฆษณาชักชวนจะเป็นผลต่อจิตใจของเขาคือจิตใจของเขานั้นต้องท้อแท้อยู่ก่อนไม่ต้องการสิ่งนั้นอยู่ก่อนแล้วเขาพูดชักชวนจนเกิดความอยากได้ขึ้นมาอย่างนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสสังขาริกอย่างนี้นะบางคนเข้าใจว่าเวลาคนอื่นชวนทำบุญเนี่ยเป็นกุศลนะถ้าเป็นกุศลก็เป็นกุศลสังขาริกนะไม่อยากเขาชวนกลัวว่ากุศลตัวเองมันจะมีกำลังอ่อนไม่ใช่คือถ้าเราประสงค์จะทำอยู่แล้วคุ้นเคยในการทำอยู่แล้วเขาจะชวนหรือไม่ชวนเราก็ทำปกเราปกติอยู่แล้วแต่ว่าเขาชวนทอดกฐินปุ๊บคือจริงเราก็อยากจะทำอยู่แล้วนั้นให้คนอื่นจะไม่มีผลด้านจิตใจของเราเลยเพราะบางคนเรียนไม่เข้าใจจะเข้าใจอย่างนี้นะว่าเมื่อคนอื่นมาชวนทำบุญกุศลเขาก็จะเป็นอะไรเป็นสสังขาริกทั้งหมดเลยเกิดขึ้นโดยอาศัยการกระตุ้นชักชวนทั้งหมดกลัวว่ากุศลมันจะมีกำลังน้อยว่าอย่างนั้นมันต้องมีกำลังกล้าแข็งโดยสภาพเธอไม่ต้องมาบอกฉันอ้าวเป็นนุ่นไปอันนี้คนเรียนไปทำนะอันนี้เขาเรียกว่าเรียนแบบไม่เข้าถึงเขามีกำลังของเขาอยู่แล้วเนี่ยมันมีกุศลมันมีประเภทอาสังขาริกสังขาริกเหมือนกันใช่ไหมถ้าเขามีกำลังของเขาแล้วในการที่ทำบุญเป็นปกติแล้วคนอื่นมาบอกเนี่ยแค่เป็นนิมิตหมายให้รู้ว่าที่นั่นมีการทำบุญแค่นั้นเองใช่ไหมนี่ปกติใจเขาทำของเขาอยู่เป็นปกติอยู่แล้วพอบอกปุ๊บเขาก็ทำปุ๊บไอ้ใจอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นสสังขาริกนะต้องเป็นอสังขาริกเพราะสภาพจิตใจเขาแข็งค่าโดยธรรมชาติอยู่แล้วคนอื่นแค่เป็นนิมิตบอกสถานที่ให้รู้ว่าเขาทำบุญตรงนั้นตรงนี้แค่นั้นเองแต่ในทางกลับกันอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่อยากเลยที่ทำบุญไอ้คนไม่บอกบุญก็จะลาดนะนะทำเถอะนะนานๆโอกาสจะได้ทำบุญสักครั้งนึงนะเขาสร้างโบสถ์สร้างอะไรเนี่ยโอ้วัดนี้ปีหนึ่งเขาจะได้ทำอย่างนี้อย่างนั้นทุกทีหนึ่งเขาไม่ค่อยสร้างอะไรเลยนะโฆษณาไปอ้าวเกิดกุศลจิตขึ้นมาแบบนี้เขาเรียกว่ากุศลเพศเป็นสสังขาริกแบบนี้คือใจน่ะมันต้องไม่คิดที่จะทำมาก่อนมันท้อแท้อยู่ก่อนแต่อาศัยการชักชวนจึงเกิดกุศลขึ้นแต่ถ้าหากว่าใจมันเข้มแข็งอยู่แล้วแล้วเขามาบอกไอ้อย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นสสังขาริกเขาก็เป็นอสังขาริกของเขานั่นแหละคนอื่นก็แค่เป็นนิมิตบอกให้รู้ว่าที่นั่นมีการทำบุญที่นี่มีการทำบุญแค่นั้นเองอย่าไปจับว่าเมื่อมีการชวนเมื่อไหร่ก็จะเป็นสสังขาริกทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจไหมอย่างนี้อย่างเช่นอาโยมสงกรจะมาทำบุญวันพระประจำอยู่แล้ววันนั้นเพื่อนไปหาวันนี้ไปทำบุญกันโยมสงกรบอกไปอย่างเงี้ยถามว่าโยมสงกรเป็นอสังขาริกหรือสังขาริกก็เป็นอสังเพราะว่าโยมก็ทำปกติของเราอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไอ้เพื่อนไปชวนก็เพราะเราเนี่ยตั้งใจจะทำอยู่แล้วเพื่อนไปบอกอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวว่าจิตใจประเภทของเราจะเกิดขึ้นจากเพื่อนบอกแต่อีกคนหนึ่งไม่อยากทำเลยนอนอยู่บ้านเชยเพื่อนก็ขับรถไปวันนี้วันพาไปทำบุญเถอะไม่อยากไปแล้วเนี่ยเพื่อนก็ชวนไปชวนมาอ้าวก็ความรู้สึกที่เป็นกุศลก็เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยโดยอาศัยการกระตุ้นชักชวนจากเพื่อนอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสสังขาริกอย่างนี้มันต้องไปวัดที่สภาพจิตใจนะบางคนเนี่ยโอ้เขามาบอกบุญอย่ามาบอกฉันอย่ามาบอกฉันโอ้ตายอย่างนี้ก็ตายดิกลัวว่ากุศลตัวเองจะเป็นสสังขาริกแหมแต่เขาไม่บอกแล้วคุณจะตัดสรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าก็ทำบุญกันที่ไหนเนี่ยก็ไม่รู้เรียนกันอีท่าไหนนะอีท่านั่งหลับหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าอีท่านอนหลับนี่คือมันก็อย่างว่าแหละว่าความเป็นสังขาริกสังขาริกก็ต้องสังเกตนะถ้าว่าเรามีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยสภาพอยู่แล้วถึงเขาจะมาบอกยังไงก็ไม่ทำให้ใจของเราก็ไม่ทำให้กุศลเราเป็นสสังขาริกหรอกไม่ได้เกี่ยวกันเหมือนกับว่าเรามีความโลภในสิ่งนั้นอยู่แล้วถึงเขาจะมากระตุ้นเตือนมาบอกคนกระตุ้นเตือนมาบอกก็ไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเกิดความโลภนะมันโลภโดยสภาพของมันอยู่แล้วอย่างนี้ก็เทียบเคียงกันนี่คือวิธีการศึกษานะก็ต้องเทียบเคียงกันถ้าไม่เทียบเคียงกันมันก็จะเข้าใจผิดความเป็นอสังขาริกสังขาริกคนอื่นมาชวนทุกครั้งก็จะเป็นสสังขาริกทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นก็ความพยายามที่เป็นไปก่อนหน้าตามประการดังกล่าววันนี้เป็นสิ่งตกแต่งจิตคือจัดแจงให้มีความแข็งกล้าจึงเรียกว่าสังขารในที่นี้จริงๆทำไมท่านอธิบายสังขารก่อนทั้งๆที่เวลาพูดอสังขารก่อนเพราะ
เมื่อพูดถึงสังขารแล้วอสังขารก็เข้าใจได้โดยง่ายเนี่ยตัวเนี้ยแต่เวลาที่เขาแสดงเขาแสดงตัวนี้ก่อนนะก็คือโสมนัสสะสะหะคะตังทิฏฐิคะตะสัมปะยุตตังสัมปยุตตังนะเนี่ยอสังขาริกะเมกังสังขาริกะเมกังจิตดวงที่1คือดวงนี้ดวงที่2คือดวงนี้แต่เวลาท่านอธิบายเนี่ยท่านอธิบายตัวนี้ก่อนทำไมต้องอธิบายก่อนเพราะเมื่อเข้าใจตัวนี้แล้วตัวนี้ก็เข้าใจได้โดยง่ายเพราะไอ้ตัวนี้มันไม่มีการกระตุ้นชักชวนจะอธิบายทำไมล่ะใช่ไหมครับมันแข็งกล้าโดยสภาพของมันเองแต่ชักชวนนี้ต้องอธิบายว่าการชักชวนนี่คืออะไรบุพภาพโยคะที่เป็นไปก่อนหน้าโดยหมู่แห่งปัจจัยที่เป็นไปก่อนหน้าโดยประโยคะแล้วก็โดยอุบายอย่างนี้ก็เลยต้องอธิบายตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันไม่ต้องอธิบายเพราะมันมีสภาพแข็งกล้าโดยสภาพของมันอยู่แล้วเมื่อเราเข้าใจคำว่าสังขาริกแล้วอสังขาริกก็เป็นอันเข้าใจได้โดยง่ายเพราะมันไม่ต้องอาศัยการกระตุ้นชักชวนนะอย่างนี้ท่านก็เลยบอกว่าจิตดวงใดไม่มีสังขารคือความพยายามเกี่ยวกับการกระตุ้นชักชวนที่เป็นไปก่อนหน้าดังกล่าวนั้นจิตดวงนั้นชื่อว่าอสังขารไงก็คืออสังขาริกนั่นแหละก็สังขาริกเองท่านเรียกว่าอสังขาริกังในที่นี้ได้แก่จิตที่มีความแข็งกล้าเองอยู่แล้วตามสภาพไม่ต้องอาศัยสังขารที่คอยกระตุ้นชักชวนจิตดวงใดมีสังขารจิตดวงนั้นชื่อว่าสังขารก็สังขารนั่นเองชื่อว่าเป็นสังขาริกอย่างเงี้ยก็เพิ่มไอ้ตัวอีกเรียกอีกะปัจจัยแปลว่ามีอีกะแต่แปลว่ามีสังขารนี่นะภาษาบาลีไงพูดสักหน่อยเถอะภาษาเรียนมาตั้งหลายปีอ้าวฉะนั้นอีกะปัจจัยก็แปลว่ามีนะไม่ได้มีความพิเศษอะไรหรอกแปลว่ามีสังขารในที่นี้ได้แก่จิตที่มีความแข็งกล้าขึ้นมาโดยต้องอาศัยสังขารดังกล่าวแล้วถ้าว่าสังขาริกเป็นจิตที่เกิดขึ้นมีกำลังขึ้นมามีสภาวะขึ้นมาต้องอาศัยการตุ้นชักชวนจากตนเองหรือว่าบุคคลอื่นถ้าเป็นอสังขาริกก็มีสภาพแข็งกล้าโดยปกติโดยไม่อาศัยการกระตุ้นชักชวนจากตนแล้วก็บุคคลอื่นเห็นปุ๊บโลภะทำงานปั๊บเลยอย่างนี้เคยเป็นหรือเปล่าท่านโยเห็นปุ๊บชอบปั๊บขึ้นมาอย่างนี้มีไหมต้องมีแน่ๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอสังขาริกเลยแบบนี้นะถ้าเป็นสังขาริกก็ต้องอาศัยการกระตุ้นชักชวนกันหน่อยจึงจะมีสภาวะความโลภเกิดขึ้นมา นี่คือความแตกต่างกันระหว่างอสังขาริกะเมกังกับสังขาริกะเมกังสงสัยตรงไหนถามก่อนไม่สงสัยนะแจ้งไหมแจ้งครับแจ้งแจ้งถ้าแจ้งแจ้งก็ว่ากันต่ออย่ามืดตึ๊บก็แล้วกันนะต้องแจ้งแจ้งเหมือนหงายของที่คว่ำไหมเปิดของที่ปิดอาจารย์นี่เป็นอากุศลหรือถ้าเป็นกุศลก็เป็นแบบนี้ไหมเหมือนกันแต่อาชันแรกถามเรื่องครับถามนี้เหมือนกันแต่ว่าสภาวะมันจะต่างกันเพราะกุศลมันก็มีการกระตุ้นชักชวนแล้วก็ไม่มีการกระตุ้นชักชวนเหมือนกันถ้าอธิบายตรงนี้เข้าใจท่านไม่อธิบายตรงนู้นอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่แต่มันเป็นสภาพมันต่างกันของกุศลนะฮะใช่เป็นสภาพของกุศลที่เกิดขึ้นมายังไงก็เป็นอกุศลทั้งหมดว่าง่ายใช่ที่เห็นเป็นแบบนี้ที่ก็อธิบายก่อนใช่อธิบายก่อนมันหยาบไงใช่ไหมครับใช่มันรู้ได้ง่ายก็เราพูดถึงสังขารเราก็เห็นแล้วมั้ยว่าไอ้บางอย่างที่โลภะเกิดขึ้นต้องอาศัยการกระตุ้นชักชวนจากคนอื่นหรือตัวเองมันจึงทำงานมีสภาวะเกิดขึ้นแต่บางอย่างเห็นปุ๊บมันทำงานเลยอย่างเงี้ยแต่ในกลุ่มของอกุศลใช่ก็มีแบบนี้เหมือนกันใช่เหมือนกันนี่คือความแตกต่างกันก็คือแตกต่างกันโดยชาติแค่นั้นเอง
เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสทั้งหมดนั่นแหละมันทำงานของมันโดยความเขาเรียกว่าโดยความแข็งกล้าของมันโดยธรรมชาติไงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นยี่ห้อเดียวตลอดนะของเราอ่ะมันก็แปดดวงเนี่ยมันก็เกิดสลับสับเปลี่ยนกันถ้าเป็นโลภะเนี่ยบางทีก็อาศัยการกระตุ้นชักชวนบางทีก็ไม่อาศัยการกระตุ้นชักชวนก็แล้วแต่เหตุและปัจจัยของมันมันเหตุปัจจัยของมันอยู่ใช้คำว่าเหตุและปัจจัยใช่มันถึงจะเกิดขึ้นสับใหม่หมดเลยสับใหม่นะอ้าวไม่มีอะไรแล้วตรงนี้นะเพราะบางอย่างเนี่ยผมจะเก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะบางอย่างนะแต่ว่าถ้ายังเก็บไม่ละหมดเนี่ยบางทีผมกลับไปดูอีกปุ๊บผมเห็นประเด็นที่จะต้องนำเสนอใหม่ก็อาจจะย้อนไปนิดหนึ่งเพราะว่าการสอนเนี่ยบางทีมันไปข้างหน้าอย่างเดียวจิตเนี่ยบางทีมันไม่เก็บรายละเอียดถ้าว่านักเรียนฟังแล้วไม่เข้าใจก็ถามก็จะย้อนให้เกิดความเข้าใจในประเด็นตรงนี้นะที่ทำความเข้าใจเพราะว่าประเด็นบางอย่างอ่ะมันมีอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วงั้นเราไม่ต้องรีบเข้าใจมันถ้ารีบเข้าใจมันจะไม่เข้าใจเพราะมันจะต้องอาศัยความรู้ขั้นต้นๆเนี่ยค่อยๆไล่ไปทำความรู้เข้าใจที่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวลบหมายก่อนนะเขียนไม่ค่อยงามเลยมันต่างกันตรงที่ความเป็นอสังขาริกกับสสังขาริกนะแต่สภาวะมันเหมือนกันตรงที่ว่ามีโสมนัสเหมือนกันเกิดพร้อมกับทิฏฐิเหมือนกันแต่กำลังของมันเกิดขึ้นถ้าเป็นดวงที่หนึ่งก็คือกล้าแข็งโดยสภาพของมันเองแต่ถ้าว่าเป็นดวงที่สองก็ต้องอาศัยการกระตุ้นชักชวนจากตัวเองแล้วก็จากบุคคลอื่นจึงจะเกิดสภาวะของโลภะตัวนี้ขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือความต่างกันมีแค่นี้จบไปแล้วสองดวงคือโสมนัสสาสากตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังสสังขาริกะเมกังนี้ดวงที่1กับดวงที่2ต่อไปคู่นี้ดวงที่3กับดวงที่4อธิบายคู่กันเลยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงก็คือโสมนัสสาสาหะคะตังทิฏฐิคะตะวิปปะยุตตังอสังขาริกะเมกังสะสังขาริกะเมกังนี่อันนี้ดวงที่3กับดวงที่4อันนี้ก็เหมือนกันนะอ้าวทีนี้มันต่างจากดวงที่1กับดวงที่2ตรงไหนตรงไหนความต่างเข้ามาน่ะตรงไหนต่างตรงนี้ทิฏฐิกตะวิปปยุตต่างตรงนี้เพราะโสมนัสเหมือนกันมั้ยเหมือนสรคตนี่เหมือนกันมั้ยด้วยอาการ4อย่างเหมือนทิฏฐิกตะเนี่ยเหมือนกันมั้ยเหมือนแต่ว่าไม่เหมือนตรงที่ว่ามันวิปปยุตหมายถึงว่าไม่ประกอบกับทิฏฐิทิฏฐิก็ตัวเดิมแหละแต่ดวงเนี้ยไม่ประกอบกับทิฏฐิเป็นอะไรเป็นอสังขาริกกับเป็นสสังขาริกอันนี้คือความต่างกันอยู่ตรงนี้ตรงบรรทัดนี้แหละวิปยุตเนี่ยดวงที่1กับดวงที่2ประกอบกับความเห็นผิดดวงที่3กับดวงที่4ไม่ประกอบกับความเห็นผิดแต่ไม่ได้หมายความว่าเห็นถูกนะเพียงแต่ว่าในขณะที่โลภะทำงานไม่ได้มีความเห็นผิดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกับโลภะความรู้สึกยินดีพอใจในอารมณ์ก็ธรรมดาเห็นรูปอารมณ์เสร็จชอบแต่ไม่ได้มีความเห็นผิดในรูปอารมณ์นั้นว่าเที่ยงยั่งยืนหรือว่าขาดศูนย์ไม่ได้มีความเห็นอย่างนั้นด้วยก็ธรรมดาจบอย่างเงี้ยยินดีพอใจธรรมดาจบไม่ได้มีความรู้สึกไปเห็นผิดในสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าทิฉีกตะวิปปยุตตังโลภะที่เกิดขึ้นวิปปยุตจากทิฏฐิหมายถึงว่าในขณะที่โลภะทำงานไม่ได้มีความเห็นผิดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่บางครั้งโลภะทำงานมีความผิดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนี่เข้าใจยังเข้าใจไหม
คนที่ฟังทาง YouTube เข้าใจไหมถามด้วยไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจก็ฟังต่อไปเอาไปดูต่อทางนั้นนะไปดูแหละเข้าใจไม่เข้าใจก็ว่าไปแหละอ้าวทีนี้เมื่อท่านอธิบายตัวนี้ไปแล้วนะนี่โสมนัสสักตังไปแล้วโสมนัสก็ไปแล้วสักตังก็ไปแล้วทิฏฐิก็ไปแล้วทีนี้มาดูคําว่าวิปยุตตังเนี่ยอสังขาริสังขาริก็อธิบายไปแล้วอะไรที่เหมือนกันไม่ต้องอธิบายซ้ําอีกคําว่าทิฏฐิกตวิปยุตตังวิปยุตจากทิฏฐิความว่าชื่อว่าทิฏฐิกตวิปยุตตังก็เพราะมีความหมายว่าวิปยุตคือไม่ละคนปนกันกับทิฏฐิได้แก่พรากจากทิฏฐินั้นหมายถึงว่าจิตดวงนี้เกิดขึ้นมาไม่ประกอบพร้อมกันกับทิฏฐิเรียกว่าทิฏฐิกตะวิปยุตวิปยุตคือไม่ประกอบหรือว่าพรากจากทิฏฐินั่นเองทิฏฐิไม่เกิดร่วมด้วยในขณะที่โลภะประเภทนี้เกิดขึ้นสภาวะยินดีพอใจในอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแต่ไม่มีความเห็นเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่โลภะเข้าไปยึดถือในอารมณ์นั้นแต่บางอย่างโลภะบางอย่างเป็นไปพร้อมกับทิฏฐิคือโลภะมีความยินดีในอะไรทิฏฐิก็เข้าไปยึดความยินดีอันนั้นที่โลภะมันยินดีฉะนั้นไอ้ทิฏฐิที่เป็นไปกับโลภะเนี่ยมันถึงละได้ยากไงพอมันเห็นผิดแล้วมันก็กำความเห็นผิดนั้นไว้มันไม่ปล่อยความเห็นผิดอย่างนี้เพราะมันเป็นไปพร้อมกับโลภะตัวเองเห็นว่าสมมติว่าเห็นว่าตายแล้วศูนย์ใช่ไหมก็ไปยึดความเห็นนั้นว่าไอ้อย่างเนี้ยจริงแล้วก็ไปกำความเห็นนั้นเอาไว้อย่างนี้พอคนอื่นมาพูดว่าไม่ใช่หรอกตายแล้วมีการท่องเวียนว่ายตายเกิดนะไม่เชื่อเอาอะไรมาพิสูจน์ก็ว่ากันไปอย่างนี้ก็ยังยึดความเห็นตัวเองว่าไอ้สิ่งตัวเองเห็นนั่นแหละถูกต้องแล้วนั้นทิฏฐิจึงเป็นไปพร้อมกับโลภะเห็นผิดในอะไรโลภะก็ยึดในสิ่งที่ทิฏฐิมันเห็นผิดนั่นแหละเอาไว้ไม่ปล่อยไม่คลายอย่างนี้แต่อันนี้เป็นโลภะเหมือนกันแต่ไม่ได้มีความเห็นผิดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในขณะที่โลภะมันยึดถือในอารมณ์นั้นใช่ไหมอย่างเช่นเรากินอาหารอร่อยอร่อยรสชาติเปรี้ยวหวานเราก็ชอบแต่เราก็ไม่ได้เห็นผิดในเกี่ยวกับเรื่องรสชาติว่าเป็นของเที่ยงยั่งยืนหรือว่าเป็นอะไรขึ้นมาไม่ได้มีความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ในอารมณ์ทุกอารมณ์นั่นแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าเห็นถูกนะเพียงแต่ว่าโลภะเกิดขึ้นมายินดีพอใจในอารมณ์โดยไม่มีทิฐิเกิดร่วมด้วยในขณะยินดีพอใจในอารมณ์นั้นแค่นี้ก็เรียกว่าทิฐิกตวิปยุตมาอีกสักเรื่องนะครับมาโอมายอะไรล่ะมันซ้อนซ้อนยังไงมันบอกไม่ถูกอาจารย์มันไม่แจ่มไอ้หนึ่งสองมันไม่แจ่มแต่ที่ผมรู้มันไม่มีอ่ะไม่มีมันก็แค่ยินดีมันก็มีความรู้สึกยินดีพอใจในอารมณ์นั้นอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มีความเห็นผิดในอารมณ์ที่มันยินดีด้วยแค่นั้นแหละใช่แค่นี้เองไม่ได้มีความต่างกันคือเมื่อเราเห็นความรู้สึกของความเห็นผิดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันยินดีพอใจในอารมณ์แล้วไม่เห็นผิดอยู่ด้วยแล้วเรามาสังเกตว่าในขณะที่โลภะมันทำงานแล้วไม่มีความเห็นผิดอยู่ด้วยมันก็มีอย่างนี้คือไอ้ความรู้สึกตัวนั้นน่ะมันมีอยู่เอาอย่างเช่นกำมือเหมือนกันเนี่ยอันหนึ่งกำแบบมีสิ่งของอยู่ในมืออันหนึ่งกำแบบไม่มีสิ่งของอยู่ในมือต่างกันไหมต่างก็นั่นแหละถ้ากำแบบมีสิ่งของอยู่ในมือก็ยึดถือแบบโลภะธรรมดาแต่ไม่มีความเห็นผิดอยู่ในการยึดถือนั้นด้วยแต่ถ้าว่ากำโดยมีสิ่งนี้อยู่ในมือก็คือกำด้วยแล้วก็มีความเห็นผิดในสิ่งนั้นอยู่ด้วยอย่างนี้ก็กำเหมือนกันแต่ต่างกันไหมต่างกันอันนี้โลภะก็เหมือนกันมีความยินดีพอใจในอารมณ์เหมือนกันแต่มีความรู้สึกแตกต่างกันถ้าโลภะที่มีความเห็นผิดมันก็จะมีความรู้สึกเห็นผิดในอารมณ์นั้นด้วยพร้อมเป็นไปพร้อมกับโลภะนั้นแล้วก็ยึดถืออารมณ์นั้นอย่างเช่นเขาเห็นว่าในโลกเนี่ยมีผู้บันดาลมีผู้สร้างเมื่อเขาเห็นอย่างนี้อารมณ์แบบนั้นน่ะเขาก็ยึดโลภะก็ยึดในอารมณ์นั้นเข้าไปด้วย
ทิฏฐิเห็นในอารมณ์นั้นเขาก็ยึดในอารมณ์นั้นเข้าไปด้วยอย่างนี้แต่บางคนไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะได้ยินเสียงเพราะๆรูปสวยๆเขาก็ยินดีพอใจในอารมณ์นั่นแหละแต่เขาไม่ได้มีความเห็นเข้าไปเกี่ยวข้องในรูปอารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์หรือธรรมารมณ์นั้นด้วยแค่นั้นเองก็แค่ชอบธรรมดาก็จบอย่างนี้ไม่ได้มีความเห็นเข้าไปยึดในอารมณ์นั้นด้วยอย่างนี้พอเข้าใจไหมกรรมเหมือนกันแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันกรรมยึดมั่นถือมั่นโดยไม่มีทิฏฐิเข้าไปอาศัยอีกอย่างหนึ่งคือยึดมั่นถือมั่นโดยมีความเห็นผิดเข้าไปอาศัยด้วยในการยึดมั่นถือมั่นอันนั้นอย่างนี้ชัดแล้วนะโอ้โหใครไม่ได้ผมเริ่มต้นนั่นแหละชัดนะไม่คือไม่เป็นอะไรอ่ะตอนนี้เขาจะยังมีทางไปแล้วครับมีความคิดเห็นแล้วใช่ได้คือเราลองตัวเทียบกับคนที่เขามีความเห็นผิดว่าเวลาที่เขาเห็นผิดอะไรเนี่ยปุ๊บเขาก็จะพูดสิ่งนั้นมาแล้วเขาก็ยึดถือสิ่งนั้นนะใครไปแก้เขาก็ไม่ยอมปล่อยนะแต่ระหว่างคนบางคนที่ไม่มีโลภะธรรมดาไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยเห็นก็ชอบก็จบไปใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็จบไปก็คือโลภะธรรมดาที่มันทำงานปกติแต่บางคนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันโลภด้วยแล้วมันมีความเห็นในสิ่งตัวเองโลภด้วยยินดีพอใจในอารมณ์นั้นอ่ะมันก็เห็นผิดในอารมณ์นั้นไปด้วยอย่างนี้ใช่ครับก็เรียกข้อหนึ่งกับข้อสามถ้าเป็นบาปถึงบาปเป็นซึ่งบอกไหมนะมันยุ่งยากกว่าไหมข้อหนึ่งข้อหนึ่งยังไงถ้าเป็นบาปข้อนี้เป็นอกุศลใช่ไหมครับถ้าจิตดวงนี้เกิดขึ้นอย่างไรข้อหนึ่งขึ้นมาตะจิตดวงที่สามเกิดมาดวงที่หนึ่งกับดวงที่สามเนี่ยดวงที่หนึ่งหนักกว่าไหมครับก็มันก็ขึ้นมันอยู่กับว่าไอ้ตัวของกรรมที่มันไปทำมันไม่เป็นกรรมประเภทไหนมันก็ต้องดูว่าเห็นผิดแบบไหนเพราะมันมีเห็นผิดแบบสามัญโดยปกติทั่วไปกับเห็นผิดชนิดดิ่งใช่มันมีดิ่งก็ไปอีกมันจะมีพวกสัตตะทิฏฐิอุเฉททิฏฐิอะไรที่มันดิ่งหนักแน่นถือมั่นเข้าไปอีกแต่เอาแค่ว่าโลภะที่เป็นทิฏฐิกตะสัมปยุตกับโลภะที่เป็นทิฏฐิกตะวิปยุตมันมีความแตกต่างไงเอาแค่นี้ก่อนส่วนไอ้ความเห็นที่มันดิ่งไม่ดิ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเจอเขาข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าเรานั่นแหละใจเย็นๆค่อยๆสะกดรอยตามเข้าไปมันอยู่ข้างหน้าอธิบายตอนนี้เดี๋ยวมันก็จะงงไปอีกเอาแค่ว่าความต่างกันระหว่างโลภะที่เป็นไปพร้อมกับทิฏฐิกับโลภะที่ไม่ประกอบกับทิฏฐิมันมีความต่างกันยังไงแค่นี้พอเห็นความต่างกันหรือยังเห็นสิ่งใดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเข้าใจผิดในสิ่งนั้นแล้วโลภะก็ทำงานในสิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าทิฏฐิกตะสัมปยุตถ้าว่าโลภเฉยๆไม่ได้มีความเห็นเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นไอ้ตัวทิฏฐินี่นะก็คือโลภยินดีพอใจในลมปกติธรรมดาแล้วก็จบไปแค่นี้อันนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิกตะวิปยุตอันนี้แต่ว่าทิฏฐิกตะวิปยุตเนี่ยมันก็เป็นอสังขาริสังขาริเหมือนกันนะบางทีก็เกิดขึ้นโดยอาศัยการกระตุ้นชักชวนไอ้โลภธรรมดานี่แหละก็เกิดขึ้นโดยอาศัยการกระตุ้นชักชวนบางทีก็เกิดขึ้นโดยกำลังกล้าแข็งของตนเองก็เลยเป็นดวงที่3กับดวงที่4ยังไงมีความแตกต่างกันนะเพราะว่าอะไรพระโสดาบันเนี่ยเวลาโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นมาละนี่ก่อนเลยทิฏฐิกตะวิปยุตก่อนเลยไม่ใช่ทิฏฐิกตะสัมปยุตก่อนเลยทิฏฐิกตะวิปยุตของพระโสดาบันมีอยู่พระโสดาบันสกทาพระอนาคามียังมีจิตประเภทนี้อยู่นะจะบอกให้โลภะเนี่ยยังมีตัวนี้อยู่แต่พระโสดาบันทำลายแล้วไอ้ความเห็นผิดทั้งหมดเนี่ยถูกกำจัดเลยตั้งแต่สักกายทิฏฐิที่เป็นทิฏฐิสามัญเนี่ยถูกละไปหมดเลยเมื่อสักกายทิฏฐิถูกกำจัดไปแล้วทิฏฐิอื่นไม่เหลือหรอกเพราะว่าทิฏฐิอื่นท่านบอกว่ามีสักกายทิฏฐิเนี่ยเป็นพื้นฐานมีความเห็นผิดเกี่ยวเรื่องของรูปนามขันธ์ห้าก่อนไอ้ความเห็นผิดอื่นมันก็เลยมีความสัมพันธ์ไปด้วยอย่างนี้ทิฏฐิ62ประการนะเราไปอ่านดูในพรหมชาติสูตรอะแต่ตมาอ่านเมื่อไหร่ก็งงเพราะว่าพูดถึงความเห็นผิดที่มันหลากหลายแล้วเราไม่ถึงความรู้สึกว่าเขาเห็นอย่างเงี้ยเขาจะมีความรู้สึกด้านจิตใจยังไงเราไม่ถึงเขาเห็นไหมมันเป็นอาการอย่างหนึ่งตกลงได้กี่ดวงแล้วเนี่ยกี่ดวง4ดวงแล้วนะ1 2 3 4พอตัวนี้อธิบายแค่วิปยุตแปลว่าไม่ประกอบกับทิฏฐิหรือว่าพลากจากทิฏฐิ3กับ4เอาจบแล้วได้ไป4ดวงแล้วโอ้โหแป๊บเดียวนะจะอธิบายตั้งนานเอาต่อไปอุเบกขา
จบดวงที่4ต่อไปดวงที่5กับดวงที่6ดวงที่5กับดวงที่6นะแต่รายละเอียดเขาไม่ใช่มีแค่นี้นะเขาจะมีอีกแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องจิตก่อนนะส่วนอย่างอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากัน5กับ6 5ว่ายังไงอุเปกขาสะหะคะตังไปไล่ทิฏฐิคะตะสัมปะยุตตังอะสังขาริกะเมกังนี่อันนี้ก็เป็นสะสังขาริกะเมกังนะเหมือนกันสี่ห้ากับหกคู่กันนี่ทีนี้เหลืออะไรยังไม่อธิบายเหลือนี่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 ตัวนี้อุเบกขาทิฏฐิอธิบายไปยังสัมปยุตอธิบายไปยังอสังขาริกสังขาริกอธิบายไปยังอธิบายไปแล้วทีนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอุเบกขาอุเบกขาเป็นเวทนาเวทนาขันนะโสมนัสก็เป็นเวทนาแล้วก็เป็นอะไรด้วยเป็นเจตสิกอุเบกขาก็เป็นเจตสิกเป็นเจตสิกอะไรเวทนาเจตสิกแล้วก็เป็นหนึ่งในขันห้าด้วยคือเวทนาขันนี่เวทนาขันนะอุเบกขาตัวอุเบกขาเนี่ยเป็นเวทนาที่ละเอียดเข้าใจยากที่สุดไอ้โสมนัสกับโทมนัสเนี่ยพอเข้าใจโสมนัสเนี่ยเวลามีความรู้สึกลิงโลดใจดีใจเนี่ยปรับนะก็เรียกโสมนัสแล้วโทมนัสก็ชัดไหมเศร้าโศกเสียใจโทมนัสแต่ตัวเนี้ยเฉยมันไม่เฉยๆธรรมดาเดี๋ยวดูต่อไปคำว่าอุเบกขาสักตังสรคตด้วยอุเบกขาสรคตด้วยอาการกี่อย่าง4อย่างคือเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์อันเดียวกันอาศัยวัตถุอันเดียวกันอย่างน้อยมี3อย่างมากมี4นะเพราะภูมิที่มีขันธ์4ขันธ์เนี่ยจะไม่มีอาศัยวัตถุอันเดียวกันในที่นั้นจะมีเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแล้วก็มีอารมณ์อันเดียวกันอันนี้เป็นลักษณะของเจตสิกหรืออาการสัมปยุตธรรมของเจตสิกทีนี้มาดูอุเบกขานะความว่าเวทนาชื่อว่าอุเบกขาเพราะว่าเพ่งคือเสวยรสของอารมณ์ได้อย่างเข้าถึงคือเหมาะสมได้แก่ไม่มีความตกไปเกี่ยวกับดิ่งลงไปในรสของอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาและรสของอนิทธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาและเมื่อเสวยรสของอารมณ์ก็ย่อมเสวยโดยอาการที่เป็นกลางกล่าวคือไม่เข้าข้างสุขและทุกข์แลนี่คืออุเบกขาเวทนาเข้าใจไหมไม่เข้าใจต้องไม่เข้าใจแน่ๆ อ้าวอย่างนั้นเอาทีละคำตัวรวดเดียวอาจจะไม่เข้าใจคำว่าเวทนาแปลว่าอะไรธรรมชาติที่เสวยรสของอารมณ์เข้าถึงความเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโสมนัสเป็นโทมนัสหรือว่าเป็นอุเบกขากลางๆมีคำว่าเวทนามีความหมายอย่างนี้นะเวทนากับเวทนาไม่เหมือนกันนะอย่าไปสับสนนะเวทนาแปลว่าธรรมชาติที่เสวยรสของอารมณ์เข้าถึงความเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นต้นส่วนเวทนาถ้าเป็นภาษาไทยก็คือสงสารสงสารก็คือเกี่ยวเรื่องของกรุณาอย่างนี้ได้กรุณาที่จะช่วยเขาพ้นจากทุกข์อย่างนี้ภาษาไทยก็เลยเวทนากับเวทนาก็ไม่เหมือนกันนะตัวอุเบกขาเวทนาเนี่ยมันบอกว่าเสวยรสของอารมณ์อย่างเข้าถึงเหมาะสมได้แก่ไม่มีความตกไปเกี่ยวกับดิ่งไปในรสของอิทธารมอิทธารมแปลว่าอารมณ์ที่ดีถ้าอารมณ์ที่ดีที่น่าปรารถนาอะไรทำงานโสมนัสเขาจะพูดถึงโสมนัสที่เป็นไปคาโลภาก็ได้เป็นไปกับกุศลก็ได้โสมนัสอิทธารมแปลว่าอารมณ์ที่น่าปรารถนาเวทนาที่เป็นโสมนัสก็จะทำงานนะถ้าเป็นรสของอนิจจารมณ์รมที่ไม่น่าปรารถนาอะไรทำงานก็คือความโทมนัส
หรือว่าความทุกข์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเรียกว่าอนิจจาลมอนิจจาลมโทสะก็จะเป็นไปเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเช่นอ้าวมีคนมาด่าอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นน่าปรารถนามั้ยไม่น่าเค้าเรียกว่าอะไรอนิจจาลมโดยสภาวะนะเป็นลมที่ไม่น่าปรารถนาโดยมากโทสะก็จะเป็นไปแต่เราเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็มีเยอะนะรูปสวยๆเสียงเพราะๆที่ตัวเองยินดีพอใจอ่ะพอได้มาเป็นไงโสมนัสก็ทำงานไงความรู้สึกโอ้โหดีอย่างงู้นอย่างนี้นะอย่างเนี้ยโสมนัสสุขอ่ะสุขใจที่ได้สิ่งนั้นก็ทำงานขึ้นมาความรู้สึกยินดีพอใจในสิ่งนั้นที่เป็นความสุขเรียกว่าโสมนัสแต่ว่าตัวอุเบกขาเวทนาเนี่ยเมื่อเสวยรสของอารมณ์ก็สวยโดยการที่เป็นกลางคำว่ากลางในที่นี้กลางตรงไหนล่ะมันก็ต้องกลางระหว่างสุขกับทุกข์ไงเพราะท่านอธิบายสภาวะของเวทนาที่เป็นตัวอุเบกขาเนี่ยคือเนื่องจากว่าท่านบอกว่าตัวเวทนาที่เป็นอุเบกขานี่มีสภาวะที่มันละเอียดสุขุมเป็นของที่ละเอียดประณีตเข้าถึงได้ยากหมายถึงว่าสัมผัสไอ้ใจของเราเนี่ยสัมผัสสภาวะไอ้ตัวที่เป็นอุเบกขาเวทนาเนี่ยได้ยากฉะนั้นเวลาที่ท่านจะอธิบายในส่วนของอุเบกขาเวทนาเนี่ยท่านจะต้องมีสุขกับทุกข์มาเทียบเคียงให้เห็นในระหว่างเพราะตัวอุเบกขาเวทนามันอยู่ระหว่างกลางสุขกับทุกข์นี่อ้าวแต่ท่านมีอุปมาไม่ต้องกลัววิพังนะในวิพังอุปมาไว้อุปมายังไงท่านอุปมาไอ้ตัวอุเบกขาเวทนาเนี่ยนะเหมือนกับนายพรานเนื้อนายพรานเนื้อที่เขาล่าเนื้อนะล่าเนื้ออันนี้เป็นเขาล่าเนื้อไปปึ๊บนี่นะอันนี้เป็นสุขนี่เป็นทุกข์เขาล่าเนื้อไปทีนี้เนื้อตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ไปนะไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บวิ่งมาเอานี่มาถึงแผ่นหินอันนี้แผ่นหินพอถึงแผ่นหินปุ๊บไอ้ตอนมันมาเนี่ยมันมีรอยมาใช่ไหมมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอถึงแผ่นหินปุ๊บหายแล้วก็มาโผล่ฝั่งนี้เนี่ยหายรอยหายมาโผล่ฝั่งนี้นายพานก็ตามสะกดรอยตามรอยมาปุ๊บ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 พอมาถึงนี่รอยหายปุ๊บนายพานเขารู้ไหมว่าเนื้อไปยังไงพอเขาเดินมาดูฝั่งนี้ปุ๊บเขารู้ไหมว่าเนื้อไปยังไงรู้แล้วบนนี้เขาเห็นรอยไหมไม่เขารู้ได้ไงว่าเนื้อมันไปทางนี้อ้อมไปดูอ้อมไปดูตรงไหนไปดูฝั่งนี้เห็นรอยอีกฝั่งเห็นรอยอีกฝั่งหนึ่งก็คือมาฝั่งนี้ปุ๊บตามมารอยตรงนี้หายแล้วก็ไปเห็นรอยตรงนี้ลงตรงนี้ปุ๊บเขาก็รู้เลยว่าเนื้อตัวเนี้ยมันผ่านแผ่นหินนี่ไปถามว่ามันเดินผ่านหรือมันเหาะข้ามมันก็ต้องเดินใช่ไหมมันก็ต้องเดินผ่านแต่มันลอยปรากฏไหมไม่ปรากฏแต่ถามว่ามันไปไหมเนื้อไปตรงนี้ไหมไปแต่ลอยปรากฏไหมไม่ปรากฏท่านบอกว่าฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเนื้อลอยเนื้อเนี่ยเหมือนกับสุกอยู่ฝั่งนี้ไอ้ส่วนตรงนี้เหมือนกับอุเบกขาอุเบกขานะอาจารย์อุเบกขาเป็นพระสูตรไหมไม่ใช่ฮะไม่ใช่อุเบกขาจะแปลว่าศูนย์เนี่ยอุเบกขาธรรมชาติมันเป็นเวทนาอย่างหนึ่งเฉยอารมณ์ตอนนายพานตามมาเห็นรอยมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยแล้วรอยมันหายแล้วเขาก็ไปดูฝั่งนี้เขาเห็นรอยลงฝั่งนี้ปุ๊บเขาก็รู้ได้โดยในว่าเนื้อเนี่ยมันขึ้นฝั่งนี้แล้วมันก็เดินข้ามแผ่นหินมาฝั่งนี้แล้วก็มาลงฝั่งนี้ถามว่าเขารู้ได้ยังไงเพราะเขารู้ได้ตรงที่ว่าเห็นรอยที่มันขึ้นกับเห็นรอยที่มันลงไม่ต้องใช้ปัญญาก็รู้แบบนี้นะเห็นรอยขึ้นกับรอยลงเขาก็รู้ที่ว่าเนื้อมันต้องเดินผ่านแผ่นหินนี่มาอย่างแน่นอนเนี่ยท่านบอกว่าฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน
สุขเวทนาเนี่ยเหมือนกับรอยเนื้อฝั่งนี้ทุกขเวทนาเหมือนกับรอยเนื้ออีกฝั่งนี้อุเบกขาเวทนาเหมือนกับรอยเนื้อที่อยู่ท่ามกลางแผ่นหินนี้ทำไมถึงบอกว่าอุเบกขาเวทนาเนี่ยเหมือนกับรอยเนื้อที่อยู่ท่ามกลางแผ่นหินเนี่ยเพราะมันรู้ได้ยากแต่จะรู้ได้ต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยสุขกับทุกข์ถ้ามันไม่สุขไม่ทุกข์แสดงว่าเป็นอะไรอุเบกขาเหมือนกับรอยเนื้อที่มันขึ้นฝั่งนี้แล้วรอยมันหายไปแล้วมาโผล่ฝั่งนี้นายพานก็เลยรู้ว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยมันก็มีรอยเนื้อปรากฏอยู่แต่รอยมันปรากฏไม่ชัดอาศัยอะไรจึงรู้ว่ารอยเนื้อปรากฏอยู่อาศัยฝั่งนี้กับฝั่งนี้ที่มันมีรอยปรากฏอยู่ก็เลยรู้ว่ารอยเนื้อมันอยู่บนแผ่นหินนี่ก็มีด้วยท่านก็เลยอุปมาอุเบกขาเนี่ยมันเหมือนรอยเนื้อที่อยู่บนแผ่นหินนะอย่างนี้ฉะนั้นเวลาที่เราจะสังเกตอุเบกขาเนี่ยให้สังเกต2 อย่างคือสุขกับทุกข์ถ้ามันไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง2 อย่างนี้แสดงว่าเวทนามันต้องเป็นอุเบกขาเพราะจิตทุกดวงจะต้องมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นหนึ่งในขันธ์5อย่างนี้ฉะนั้นเราสังเกตนะว่าถ้าจิตเราไม่สุขถ้าจิตเราไม่ทุกข์แสดงว่าจิตที่เป็นกลางๆก็แสดงเสวยอารมณ์แบบกลางๆที่ว่าอุเบกขาเวทนานั่นเองธรรมชาติที่เสวยอารมณ์แบบกลางๆไม่เข้าข้างสุขข้างทุกข์ท่านอธิบายอย่างเงี้ยก็เลยต้องเอาสุขเอาทุกข์เนี่ยมาอธิบายอุเบกขาเวทนาด้วยเพราะสภาพของอุเบกขาเวทนามันไม่ปรากฏชัดนะมันไม่ปรากฏชัดไม่เหมือนกับสุขกับทุกข์ที่ปรากฏชัดนี่คือวิภังอธิบายอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกที่มานะเดี๋ยวไม่ใช่บอกพ่อหน้าหรอกแต่ว่าอยู่ในคัมภีร์วิภังครับอันนี้คือในส่วนของคำอุปมาของเขาให้เห็นนะนี่พอเข้าใจไหมจะดูอุเบกขาเวทนาเนี่ยดูตรงไหนดูสุขกับทุกข์ถ้ามันไม่สุขไม่ทุกข์แสดงว่าเป็นเบกขาเหมือนกับรอยเนื้อที่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันมีอยู่ก็แสดงว่าในกลางก็มีเลือดน้อยเหมือนกันแต่เลือดรอยเนื้อไม่ปรากฏชัดแทบจะไม่เห็นเลยนะแต่มีอย่างนี้นะรู้ได้ยังไงเพราะมีรอยเนื้อทางขึ้นกับทางลงมีอยู่ตรงกลางก็ต้องมีอันนี้ก็เหมือนกันสุขกับทุกข์มีอยู่อุเบกขาเวทนาก็ต้องมีแต่อยู่ในระหว่างกลางสุขกับทุกข์ยังไงอยู่ระหว่างกลางพอดีเลยเหมือนกับรอยเนื้อที่มันมีอยู่ในระหว่างกลางแต่รอยไม่ปรากฏเนื่องจากว่าสุขมันปรากฏชัดถ้าเลยอุมาเหมือนรอยเนื้อที่มันขึ้นตรงนี้มันปรากฏชัดทุกข์ก็ปรากฏชัดก็เลยเห็นอุมาเหมือนรอยเนื้อที่มันลงตรงนี้มันปรากฏชัดแต่อุเบกขาเวทนาไม่มีรอยไหมอาตมาไม่ได้เขียนรอยให้เลยเพราะว่ามันปรากฏไม่ชัดเป็นอย่างนี้นี่คืออุเบกขาสักกตังจิตดวงนี้ชื่อว่าอุเบกขาสักกตังสรคตด้วยอุเบกขาเวทนาก็โดยในดังก็โดยในเดียวกันกับการสรคตด้วยโสมนัสเวทนานั่นเทียวนี่เอาตรงนี้นะเอาน่าจะพอแล้วมั้งวันนี้เดี๋ยวสมองจะชอกช้ำเพราะวิชาการอะไรที่ให้มันเยอะๆนี่มันต้องใช้ความคิดเยอะๆท่านจะบอกว่าคนที่มีปัญญาน้อยเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคือไม่สามารถจะพึ่งศาสนาได้เหมือนกับกระต่ายที่เป็นสัตว์เล็กๆไม่สามารถที่จะยังลงในมหาสมุทรได้เพราะตัวมันเล็กมหาสมุทรมันเยอะมันลึกมันเลยไม่สามารถจะยังถึงว่ามหาสมุทรน่ะลึกเท่าไหร่คนที่มีปัญญาน้อยก็เหมือนกันก็ไม่สามารถจะเอาคำสอนพระเจ้าเป็นที่พึ่งได้เพราะศาสนาหรือว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นศาสนาของคนที่มีปัญญาใช่ไหมถ้าเรียนกอไก่ขอไข่ยังไม่เข้าใจนะจะไปเรียนพิธรรมนะไม่ต้องพูดถึงโยมอันนี้นะต้องมองหาประตูและประตูอยู่ทางไหนเรียนไปเรียนมาต้องมองหาประตูแหละนะถ้ามองประตูบ่อยชักไม่ค่อยมั่นใจเราคนสอนนะเอว่าจะไปเมื่อไหร่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นของใหม่นะพูดง่ายๆนะแล้วศัพท์พวกนี้ไม่ได้มีตามร้านขายยาทั่วไปนะตามร้านค้าทั่วไปไม่ได้มีหรอกไอ้สับสังขาริกสังขาริกสหรคตสัมปยุตวิปยุต
อย่างเงี้ยไม่ได้มีโดยทั่วไปเขาไม่ใช้กันเราก็ต้องมาทำความเข้าใจศัพท์อย่างนึงแล้วก็มาทำความเข้าใจความหมายหรือว่าสภาวะของเขาอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อเราทำความเข้าใจสภาวะแล้วเราก็สังเกตในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราจะเราเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงตามสภาพของมันอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่ามันละเอียดอ่อนเป็นของที่ละเอียดอ่อนยิ่งนักเพราะเป็นนามธรรมก็เลยต้องอาศัยอะไรเมื่อเป็นของละเอียดมันต้องอาศัยปัญญาดิใช่ไหมเป็นของละเอียดเป็นของประณีตเป็นของลึกซึ้งก็ต้องอาศัยปัญญาถ้าเป็นของตื้นๆก็ต้องอาศัยปัญญาดิแล้วไอ้สิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นหลักสูตรที่พุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเสียสงขายยุ่ยแสนกับแล้วเรามาทำเรียนกันวันสองวันแล้วก็ทะลุปูปวงหมดมันก็ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์ใช่ไหมว่าทำไมพระเจ้าจะต้องบำเพ็ญบารมีมาขนาดนั้นเพราะมันเป็นของง่ายๆเราต้องคิดอย่างนี้นะแต่ที่เราเรียนเนี่ยสี่อสงไขยยี่สิบแสนกับนะสัพพัญญุตญาณไปรู้สิ่งนี้มาแล้วนำมาแสดงมาแต่งตั้งมาเปิดเผยบัญญัติกระทำให้ตื้นทำให้ชัดเจนงั้นเวลาที่เราเรียนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาว่ามันจะต้องประสบพบเจอกับความยากแน่นอนเพราะเราเรียนวิสัยของสัพพัญญูไงไม่ใช่เรียนวิชาแบบโดยปกติทั่วไปของปุถุชนเราไม่ได้เรียนแบบนั้นนี่เราเรียนวิชาของพระอริยะแล้วเรียนวิชานี้เป็นวิชาที่มันออกจากวัฏฏะสงสารด้วยไม่ใช่วิชาที่อยู่กับวัฏฏะสงสารนะเรียนเพื่อออกจากวัฏฏะสงสารจึงต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยกำลังของปัญญาประโยชน์อะไรอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์เลยคุณธรรมเหล่านี้ใช่ไหมมันมีอยู่ในสภาวะของนามธรรมแหละแต่ว่าเราจะใช้มันหรือไม่ใช้มันเห็นไหมถ้าเราไม่ใช้มันอะไรล่ะถ้าไม่ใช้ความเพียรความขี้เกียจมันครอบงำดิตรงข้ามกับความเพียรถ้าไม่ใช้ปัญญาล่ะอะไรครอบงำก็โมหะเนี่ยโมหะหรือว่าอวิชชาครอบงำไม่ใช้ปัญญาก็ถูกอวิชชาครอบงำความไม่รู้ก็ครอบงำต่อไปเห็นไหมถ้าไม่ใช้สติอะไรก็ความหลงลืมสติมันก็ครอบงำต่อไปมันแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนะจะรักษาอวิชชาคือความไม่รู้เอาไว้หรือว่าจะทำลายความไม่รู้ให้หมดไปมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้ารักษามันเอาไว้ก็ไม่ต้องศึกษามันก็จะรักษาความไม่รู้ของมันต่อไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นชีวิตแล้วต่อไปชาติหน้ามันก็จะรักษาความไม่รู้นี้ต่อไปเรียกว่ารักษาความโง่เอาไว้เพราะคนที่ไม่รู้สัจธรรมตามความจริงเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่กับวัฏฏะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดนี่หาจุดจบไม่ได้แต่ใครก็ตามเมื่อมารู้สัจธรรมตามความเป็นจริงตรงนี้บุคคลนั้นจะดีดตัวออกจากสังสารวัฏดีดตัวออกจากวัฏฏะสงสารนะจะช้าหรือเร็วก็ต้องออกเพราะวัฏฏะสงสารเป็นที่อยู่ของคนที่ไม่รู้สัจธรรมตามความเป็นจริงคนที่รู้สัจธรรมตามความจริงเนี่ยเขาดีดตัวออกกันหมดแล้วใช่ไหมดีดตัวหมดแล้วพุทธเจ้าก็ไปแล้วพระโมคคัลลาภาษาบุตรก็ไปแล้วถ้าเราเนี่ยล้วนแต่รู้สัจธรรมตามความจริงจนละกิเลสได้ก็ออกไปหมดแล้วเป็นอย่างนี้แต่เราเนี่ยตอนนี้เป็นไงกำลังจะดีดตัวออกอยู่ก็เลยกำลังจะศึกษาวิธีการของท่านว่าไอ้สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันคืออะไรที่เรากำลังเรียนเนี่ยนี่คือวิชาการในพระพุทธศาสนาฉะนั้นต้องใจเย็นๆไม่ใช่ใจเย็นอย่างเดียวคือนอนรออย่างเดียวนั้นมันเข้าใจไม่ใช่ในขณะที่ค่อยๆศึกษาทำความเข้าใจก็ค่อยๆอ่านค่อยๆทำความเข้าใจไม่เข้าใจก็ถามบางอย่างควรท่องก็ท่องไม่งั้นมันจะมีองค์ประกอบของความเข้าใจเลยองค์ประกอบมันจะยากเพราะเรียนไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะเจาะลึกเข้าไปเรื่อยๆค่อยๆซึมไปเรื่อยๆค่อยๆซึมเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้นะความลึกซึ้งแง่มุมความละเอียดมันก็จะเป็นไปตามลำดับของเขาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นมันต้องอาศัยกำลังสติอาศัยกำลังปัญญาอาศัยความสามารถนะที่มีอยู่จึงจะสามารถทำความเข้าใจได้นี อย่างนี้เอาฉะนั้นวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันต่อนะถึงหน้าไหนก็จำเอาไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวต่อไม่ถูกอีกวันนี้ก็สมควรแก่เวลาต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
สังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดซึ่งกันและกันเลยอานิกาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีสุขกายสุขใจสาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิด